สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันสงกรานต์ก็ไม่หยุดนะครับผมถือโอกาสร่วมสวัสดีปีใหม่เดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนๆด้วยด้วยบรรยากาศเสื้อลายดอกสไตล์สงกรานต์สดใสนะครับแล้วก็วันนี้เดินทางไปออกอากาศคู่กับท่านทักษิณครับด้วยเทคโนโลยีนะวันนี้เราคุยเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะเบาหน่อยครับแต่ว่าเนื้อหาก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสนใจแม้จะเป็นวันสงกรานต์การเดินทางของท่านก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังนะครับออกไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งเที่ยวในจังหวัดเรื่องอุบัติเหตุรถยนต์ยังเป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังให้ท่านได้เดินทางปลอดภัยครับไปเยี่ยมครอบครัววันสงกรานต์นี่จริงๆเราจะนึกถึงเหตุการณ์สำคัญสำคัญจากวันที่10เมื่อวันก่อนที่คุณณัฐวุฒิและเพื่อนๆไปรวมพลกันที่อนุสรณ์สถาน14ตุลา12ปีไม่มีความเป็นธรรมเราไม่ลืมนี่นะครับในวันที่10เมษาในวันสงกรานต์ผมจะนึกถึงเรื่องนี้ทุกครั้งเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้วยการสังหารประชาชนในวันที่10นั้นกับวันสงกรานต์เป็นวันที่เขาวางแผนต่อยาวเลยครับวันนักขัตฤกษ์ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันครอบครัวแต่ว่าคุณประยุทธ์ชุดนี้ล่ะ3ปอชุดนี้ล่ะครับแล้วในสุเทพในรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เขาใช้เงื่อนไขวันที่10เพื่อจะบอกเพื่อจะปราบปรามแล้วก็ปิดเกมเลยนะครับวันที่10ปิดเกมเลยพอ11 12 13ไปยาวแล้วครับคราวนี้หยุดยาวเขาก็จะอาศัยสถานการณ์หยุดยาวของสงกรานต์เนี่ยพอกลับมาปั๊บก็ลืมเรื่องแต่เรื่องมันไม่จบเท่านั้นเพราะว่าเขาปราบไม่สำเร็จประชาชนก็ลุกขึ้นสู้ตอบโต้ด้วยนะครับก็เลยทำให้กระบวนการของเขาวันนั้นมันไม่จบนี่คือเรื่องที่ผมเจอเท้าความวันสงกรานต์จะเรียกว่าสงกรานต์เลือดก็ได้นะครับแต่มันก่อนสงกรานต์หน่อยวันนี้ผมใส่เสื้อสีแดงเข้มเป็นลายดอกนี้ร่วมงานกับท่านเพื่อจะคุยกันให้มันสนุกแล้วก็มีรถมีชาติในวันสงกรานต์ด้วยคือเรื่องของคุณธนาธรจริงๆเรื่องคุณธนาธรนี่เป็นเรื่องที่เราวิเคราะห์กันได้แล้วก็ต่อเชื่อมกันมาปีกว่าแล้วเฉพาะคดีโควิดนะฮะเรื่องแทงม้าตัวเดียวเนี่ยแต่ตอนนี้มาถึงวันสั่งฟ้องมันมีรายละเอียดที่ท่านอาจจะบอกว่ารู้แล้วถ้าสั่งฟ้องนี่ติดแน่ใจเย็นๆก่อนครับอาจจะติดหรือไม่ติดคราวนี้ผมไม่พยากรณ์แบบยุบพรรคอนาคตใหม่นะครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนอีกครับเรื่องราวของคุณธนาธรเนี่ยตอนนี้ติดอันดับอินเตอร์แล้วดังนั้นถ้าวังจะเล่นบทบาทกลั่นแกล้งจะเอาคุณธนาธร เข้าคุกให้ได้เนี่ยผมว่าครั้งนี้ไม่ง่ายครับจะต้องเดิมพันหลายอย่างซึ่งผมจะมาคุยกับท่านวันนี้หัวเรื่องที่ตั้งไว้วันนี้นะครับคือ 112 ธนาธรส่องเน่าระบบวังป้ายป้อมบังประยุทธ์นายกระบบเน่าของวังนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันใช่แล้วล่ะแต่วันนี้มันจะเน่าผมจะยกรูปมาทำให้เห็นว่า
ความเน่าของระบบวังโดยเฉพาะในมุมมองของกระบวนการยุติธรรมนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูป้ายที่ผมไม่ขึ้นให้ท่านเห็นเป็นฉากนะครับก็ 2 in 1นะฮะ2เรื่องใหญ่คือเรื่องของธนาธรกับเรื่องของป้ายคุณประวิตรที่เราเห็นกันอยู่แล้วนี่แหละแล้วก็ถูกกรมทางหลวงเก็บไปแล้วนี่แหละแต่ว่ามันมีนัยยะสำคัญในทางการเมืองที่เราจะได้มาวิเคราะห์กันในรายการเกาะติดคิดทันข่าววันพฤหัสนะครับผมตั้งคำถามให้ท่านโหวตวันนี้เป็นการตั้งคำถามความเห็นโหวต3ความเห็นครับวันก่อนมีท่านเพื่อนๆที่วิจารณ์มาเนี่ยผมก็รับความเห็นของท่านมาแล้วมาลองดูให้เป็น3ความเห็นนะครับจะถามในเรื่องของเรื่องนายกวันนี้ไม่ได้ถามเรื่องวังครับภาษากายจากป้ายประวิตรวันสงกรานต์ท่านว่าจะหักหลังประยุทธ์เป็นนายกเองไหมคือวันนี้คนก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าประยุทธ์มันจะอันตรธานหายไปไหมในการเลือกตั้งคราวหน้าแล้วป้อมเนี่ยจะมาเป็นเองไหมคุณป้อมคุณประวิตรก็พยายามจะบอกผมไม่เป็นบอกแล้วไม่เป็นแต่เดี๋ยวฟังดูกันแล้วกันนะครับอ้าวคำตอบแรกป้อมหักหลังประยุทธ์แน่คำตอบ2ไม่หักหลังยังรักกันดีคำตอบ3ไม่เอาทั้ง2คนนี่แหละครับคือธรรมดาเราจะมีแค่2ความเห็นแต่คราวที่แล้วท่านได้เสนอความเห็นมามากโดยเฉพาะเวลาถามเรื่องของการตั้งรัชทายาทเรื่องตั้งคุณองค์พาจะเป็นรัชทายาทเนี่ยความเห็นหนึ่งบอกเอาตั้งไหมความเห็นสองความเห็นที่หนึ่งไม่ตั้งตั้งความเห็นที่สองไม่ตั้งท่านก็คอมเพลนผมบอกว่าไม่ชอบทั้งสองความเห็นเลยคือไม่อยากให้มีเลยผมบอกท่านก่อนนะครับการวิเคราะห์สถานการณ์ของเรานี้เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องความตามที่ใจเราต้องการแต่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ตามความเป็นจริงในเรื่องการตั้งรัชทายาทอันนั้นทีหนึ่งดังนั้นวันนี้เอาใจเพื่อนๆหน่อยครับก็เลยเอา3ความเห็นเลยคือไม่ชอบทั้ง2คนเลยการตั้งคำถามวันนี้มีนัยยะสำคัญนะครับนัยยะสำคัญที่เราจะเลือก3ความเห็นแต่เลือกได้อันเดียวนะฮะมันเหมือนกับเลือกตั้งผู้ว่ามีตัวชิงขณะนี้3คนชัดชาติมาที่1วิโรจน์มาที่2แล้วก็เจ้าอัศวินมาที่3ขณะนี้ตามโพลเขาว่าอย่างนั้นนะยังอีกหลายวันแต่ว่าท่านต้องลงได้คนเดียวเนี่ยทำยังไงถึงจะให้ฝ่ายประชาธิปไตยชนะอันนี้สำคัญระหว่างคะแนนชัดชาติกับคะแนนวิโรจน์แน่นอนฮะเราไม่เลือกละไอ้เจ้าอัศวินเนี่ยมันเป็นตัวแทนเผด็จการแต่ว่าฝ่ายพวกที่เขาชอบเผด็จการมีเนี่ยฮะในสังคมประชาธิปไตยมันมี2ฝ่ายถ้าเขารวมศูนย์อย่างที่ไอ้เจ้าเสรีมันบอกว่าให้รวมศูนย์คนใดคนหนึ่งเลยเอาคนที่มีคะแนนมีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นถ้าฝ่ายเผด็จการมันใช้วิธีรวมศูนย์คะแนนแล้วยังโกงอีกแล้วก็ฝ่ายประชาธิปไตยมีโอกาสแพ้ในผู้ว่ากทมดังนั้นไอ้3ความเห็นเนี่ยมันเตือนใจแล้วว่าเราโหวตได้1เท่านั้นนะเหมือนกับเลือกตั้งผู้ว่าจะโหวตใครอ้าวอันนี้ในนี้เอาไซด์ไลน์มาอธิบายหน่อยเอานะท่านโหวตได้เองครับภาษากายจากป้ายประวิตรวันสงกรานต์ท่านว่าจะหักหลังประยุทธ์เพื่อจะเป็นนายกเองไหมความเห็นแรกป้อมหักหลังประยุทธ์แน่ความเห็นที่2ไม่หักหลังยังรักกันดีความเห็นที่3ไม่เอาทั้ง2คน
เอาละวันนี้จะได้ดูยอดการโหวตของท่านนะครับรายงานการโหวตครั้งที่แล้วในเรื่องของปูตินมีอำนาจแล้วก็มีเมียเยอะไก่วัดนี่ไก่วัดในสุดในทีวีครับมีผู้โหวต 2,727 โหวตอันนี้รู้สึกโหวตไม่มากนะปูตินมีอำนาจและห้ามตรวจสอบชอบสะสมเมียเก็บคล้ายรอ10แต่ของไทยทำไมต้องใช้คุณธรรมอ้างความเห็นแรกสร้างภาพคิดว่าคนไทยไม่รู้ 96% จาก 2,000 กว่าคนนะฮะความเห็นที่2ข่าวเท็จรอ10มีคุณธรรมจริง 4% โอ้เห็นไหมฮะความแตกต่างถึง 4% นะครับคนที่เห็นว่ารอ10นั้นมีคุณธรรมจริงข่าวที่บอกท่านมีเมียมากนั้นไม่จริงเนี่ยมีถึง 4% นี่ก็ทำให้เรารู้ถึงความคิดความเชื่อของพี่น้องเรานะครับในสุดในแฟนคลับโหวตกัน 2,082 ท่านบอกว่าสร้างภาพคิดว่าคนไทยไม่รู้ 96% เรื่องนี้เป็นข่าวเท็จรอ10มีคุณธรรมจริง 4% เท่ากันครับเอาละครับก่อนจะขึ้นรายการสำคัญที่เราจะคุยกันเรื่องธนาธรโฆษณานิดหนึ่งทุกตอนนี้เรามีรายการภาคภาษาอีสานนะครับเสียงจากเสียงอเมริกานะฮะเสียงเจ้นหน่อยเสียงภาคอีสานว่าวเล่านั่นแหละครับบางท่านบอกว่าโอ้ยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยพูดภาษาอีสานนี่เข้าใจครับแต่อันนี้เราโฆษณาเป็นภาษาถิ่นเน้นที่พี่น้องภาคอีสานนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้นหน่อยนี่ก็เป็นคนอีสานนะครับดังนั้นการสื่อความหมายจากสุในทีวีถึงประชาชนในภาคอีสานซึ่งถือเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดอันนี้ก็มีความสำคัญนะครับจริงๆเราอยากได้แอดคนออกอากาศเป็นภาษาเหนือด้วยนะครับแต่วันนี้ยังหาอาสาสมัครไม่ได้เจ้หน่อยคนเสื้อแดงที่เข้มแข็งในสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้เวลาออกอากาศเนี่ยเราก็ต้องทำปกก็เราต้องบอกให้ท่านทราบนิดนึงว่าไม่ใช่สะกดผิดนะฮะเราพยายามจะสะกดตามเสียงอีสานนะครับแล้วเราตอนนี้แบ่งเป็น2ตอนครับเจ้หน่อยตอนแรกนี่บอกว่าเซตน้ำตา10เมษายางหาประชาธิปไตยแม่เวลาภาษาอีสานนี่เอามาเป็นภาษาเขียนนี่มันไม่ง่ายนะครับเซตเช็ดก็เซตน้ำตา10เมษายางย่างหาจะเอาเราต้องใส่หอหีบไปหน่อยยางหาประชาธิปไตยลองไปดูนะครับบางท่านอาจจะไม่ได้ฟังภาษานี้ไม่ออกหรือใครที่อาจจะฟังแล้วบอกเอ้ยก็เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์คล้ายๆกับของคุณสุนัยไม่คล้ายครับคือมีลักษณะรูปธรรมเป็นแบบบ้านๆอันนี้เป็นรายการที่เราอยากจะมีหลากหลายไปถึงประชาชนนะครับแล้วอีกตอนหนึ่งก็พูดถึงเรื่องของปรินานี่ก็เป็นบ่มักป้านใดกะยังอยากให้เหลือสิทธิสิทธิความเป็นคนอยู่นี่บ่มักบ้านใดนะฮะก็ลองดูหรือแนะนำนะครับกดไลค์ให้เธอด้วยเพื่อที่จะกระจายข่าวเข้าไปในภูมิภาคพื้นแผ่นดินภาคอีสานภาคใหญ่ของเรานะครับสำหรับคนลาวก็เบิ่งได้ครับมันก็คักอยู่เลยเนาะฟังภาษาบ้านเฮานี่เอาละครับ ก็แนะนำเดี๋ยวเราคุยเรื่องของคุณธนาธรครับ
เรื่องคุณธนาธรวันนี้ผมเอารูปของคุณธนาธรกับหม่อมเจ้าจุลเจิมคู่กันเลยทำเป็นฉากให้ท่านเห็นขณะนี้นะครับคุณธนาธรเจอ112แต่คุณจุลเจิมนี่น่าจะเจอ116แต่เป็นที่รู้กันนะครับในประเทศนี้กฎหมายมันไม่เท่าเทียมกันวันนี้คำพูดของคุณจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมท่านใหม่เนี่ยเข้าความผิดข้อกฎหมาย116ครับแต่ว่าเดิมพันไว้เลยว่าไม่มีใครกล้าตั้งข้อหาอาจจะมีคนไปแจ้งความครับแต่กระบวนการยุติธรรมเริ่มตั้งแต่ตำรวจนี่ผมเชื่อว่าไม่รับเป็นความผิดไม่ดำเนินคดีก็แล้วกันแต่จริงๆผิดไหมผิดครับผิดยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับส่วนคุณธนาธรนี่เจอแล้ว112แล้วไม่ต้อง112จะเจออย่างอื่นอีกเพราะเขาจะเอาเข้าคุกพูดกันตรงไปตรงมาคือวังไม่พอใจวังเหม็นขี้หน้าแล้วก็คิดในทางที่เกินเลยไปอีกโอเวอร์ประเมินสถานการณ์โอเวอร์ก็จะสนองอารมณ์ของคนในวังที่จะเอาคุณธนาธรเข้าคุกแล้วนี่คือต้นทุนนะครับผมให้ท่านดูปกแล้วท่านเดี๋ยวเราจะคุยกันแต่ในโอกาสนี้ขอโอกาสสวัสดีปีใหม่นะครับส่งผ่านจากท่านทักษิณนายกปูและก็คุณอุ๊งอิ๊งจะบอกว่าที่นายกใหม่ก็อาจจะไกลเกินไปมันขึ้นอยู่กับว่าประชาชนจะคิดยังไงสถานการณ์การเมืองจะเป็นยังไงนะครับท่านทักษิณได้ออกอากาศในคลับเฮาพิเศษครับเมื่อวันอังคารแล้วก็ เป็นการรวมพอดีหลานท่านมาด้วยก็เลยถือโอกาสสวัสดีวันสงกรานต์ท่านออกอากาศสดซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องสงกรานต์ในป้ายสงกรานต์ของคุณประวิตรนะครับแต่ว่าสงกรานต์ที่ท่านทักษิณพูดถึงประชาชนเมื่อวันที่12เอ้ยเมื่อวันอังคารนี่นะครับเป็นการพูดที่บอกนัยยะถึงการคิดค้นงานใหม่ๆน่าสนใจมากสุนัยขึ้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วนะครับท่านไปเปิดดูนะครับสวัสดีสงกรานต์คิดงานให้คนไทยหายจนทุกอารมณ์ความคิดของท่านทักษิณนั้นก็เป็นห่วงพี่น้องแล้วก็พยายามจะหาทางนำเสนอแนวคิดใหม่ๆจินตนาการใหม่ๆให้ท่านนะครับอาจารย์จรัญมาอเมริกาคราวนี้ก็พาไปดูสถานที่หลายแห่งสถานที่ที่ผมอยากให้ท่านเปิดดูอันนี้เป็นเรื่องที่ตอบคำถามหลายคนในหัวใจนะครับว่าอินเดียนแดงมันมาจากไหนแล้วไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้เรื่องนี้เจ้าภาพท่านมหานิยมนะครับได้พาไปดูมอนูเมนต์ไปดูสถาปัตยกรรมของอินเดียนแดงครับไม่ใช่อยู่กระโจมครับแต่สร้างตึกสูง3ชั้นผมประเมินนะ3ชั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะครับเพราะว่าเทคโนโลยีการสร้างอาคาร2ชั้นขึ้นไปเนี่ยในประเทศไทยไม่มีนะครับตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เราไม่มีตึก2ชั้นครับมีอยู่ชั้นเดียวเท่านั้นเองโบสถ์เป็นสถาปัตยกรรมที่ก้าวหน้าที่สุดที่เราทำได้เราเพิ่งจะมี ตึก3ชั้นคือพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในสมัยรัชกาลที่3นะครับเราบอกว่าอินเดียนแดงเนี่ยเป็นชนเผ่าที่ล้าหลัง ขออภัยท่านโทษนะเป็นชนเผ่าที่ล้าหลังแต่ไม่น่าเชื่อครับเราไปดูฮะคาซาแกนรุนอยู่ในอาริโซนาเป็นตึก3ชั้นทีเดียวถ้าลองเปิดเข้าไปดูนะแต่เป็นตึกดินเหนียวครับ
ผมเลยเอามาโฆษณาให้ท่านดูหน่อยเราดูจากข่าวเรื่องของธนาสั่งฟ้องธนาธรหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงหมดนะครับเพราะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญทีเดียวนะครับแล้วโดยเฉพาะประเด็นที่ธนาธรพูดเรื่องโควิดคงจำกันได้นะครับเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับธนาธรได้พูดถึงเรื่องวัคซีนของโรงงานพ่อต้นปีที่แล้วน่าจะประมาณเดือนมกราครับที่ออกอากาศพูดถึงว่ารัฐบาลจัดซื้อวัคซีนล่าช้าแทงม้าตัวเดียวคือตอนนั้นนึกย้อนกลับไปเมื่อปี64นะครับเมื่อปี64เราตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์โควิดเป็นช่วงเวลาเป็นรอยต่อระหว่างก่อนจะมีวัคซีนกับหลังจากมีวัคซีนแล้วปลายปี2563เนี่ยตอนนั้นเนี่ยอเมริกากำลังคิดวัคซีนได้โลกยังไม่มีวัคซีนแล้วเริ่มคิดได้เมื่อปลายปี63หลายประเทศเขาก็ซื้อวัคซีนหลายชนิดเพราะยังไม่รู้ว่าของใครดีไม่ดีที่ผมหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าอีกทีหนึ่งเพื่อให้พี่น้องได้เห็นว่าผลงานของคุณประยุทธ์วันนี้เรื่องวัคซีนนี่เป็นยังไงแล้วมันมีขั้นตอนก่อนจะมาถึงจุดที่พี่น้องปู่ย่าตายายเราฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตพิการนี่ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยนั่นแหละครับเป็นจุดสำคัญที่สุดของคำว่าอย่าแทงม้าตัวเดียวถามว่าสิ่งที่คุณธนาธรคิดนี่เป็นสุดยอดของความคิดไหมไม่ใช่ครับใครก็คิดได้ในประเทศไทยเพราะในเวลานั้นประเทศเพื่อนบ้านอย่างสิงคโปร์อย่างมาเลเซียอย่างอินโดนีเซียเขาเริ่มระดมสต็อกวัคซีนกันแล้วครับเพราะว่าเขาเห็นอนาคตแล้วว่าการเสียชีวิตที่ติดต่อมาตั้งแต่ปี62 63ตั้งแต่โควิดเริ่มระบาดจากชื่อโรคอู่ฮั่นแล้ว UN เขาก็บอกให้เปลี่ยนเป็นโควิดเนี่ยเห็นอันตรายมามากแล้วแล้วก็การเสียชีวิตเป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นหลายประเทศเขาก็เตรียมวัคซีนหลายชนิดแล้วครับซื้อสต็อกกันแล้วทั้งของจีนทั้งของแอสตราของอังกฤษทั้งของอเมริกาแต่ในประเทศไทยไม่มีใครกล้าพูดเลยที่คุณประยุทธ์จะเอาวัคซีนมาตัวเดียวคือแอสตราเซเนกาแล้วไม่ใช่แอสตราเซเนกาที่ผลิตจากอังกฤษนะแต่เป็นแอสตราเซเนกาที่ผลิตจากประเทศไทยโรงงานพ่อดังนั้นโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ที่เป็นโรงงานของรัชกาลที่9ที่เราเรียกโรงงานพ่อและเมื่อเปลี่ยนรัชกาลซึ่งไม่เคยผลิตวัคซีนเลยแต่ก็จะทำการผลิตวัคซีนเป็นครั้งแรกมันก็เป็นเรื่องที่อันตรายครับแต่ว่าระบบที่ผมบอกระบบเน่าคืออะไรก็คือไม่มีใครกล้าค้านเรื่องนี้เจ้าพร้อมด้วยหมอทั้งหลายที่สันหน้าสลอนเนี่ยไอ้หมอยงหมอแยะทั้งหลายเนี่ยก็เอออห่อหมกสอพรดีพยาค่ะทั้งนั้นนะครับแล้วก็ลงมติกันปิดประตูเลยว่าจะเอาโรงงานของพ่อเนี่ยผลิตแอสตราเซเนกาโดยเอาทรานสเฟอร์เทคโนโลยีมาจากอังกฤษนะครับแล้วก็คิดไกลไปถึงขนาดจะผูกขาดวัคซีนทั้งภูมิภาคนะไม่ใช่ในประเทศเท่านั้นสำหรับในประเทศนั้นก็จะทำเป็นเรื่องการเมืองเพื่อจะพูดให้ประชาชนเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่จะใช้วัคซีนพ่อ
แม่คิดกันได้ถึงขนาดนั้นนะอันนี้คือความล้มเหลวที่เราเห็นมาแล้วแต่ณเวลานั้นไม่มีใครกล้าพูดและก็ยังไม่รู้ว่าจะล้มเหลวหรือไม่ผมอยู่ต่างประเทศผมก็พยายามจะเอาเรื่องราวเนี่ยมาอธิบายให้ท่านเห็นว่าไม่ได้นะแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งมีเทคโนโลยีสูงกว่าเราในทางการแพทย์เขายังไม่ผลิตเลยเพราะว่ามันกำลังกระทันหันต้องเอาชีวิตของประชาชนเนี่ยมาก่อนเรื่องนี้ผมก็พูดแต่เสียงผมอาจจะไม่ได้ดังเท่าคุณธนาธรเลยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดแล้วกลายเป็นเรื่องคดีความแล้วเป็นไงครับวันนี้สิ่งที่คุณธนาธรพูดนะเขาบอกอย่าแทงม้าตัวเดียวนะมันอันตรายแล้วจะรับไหวไหมคุณประยุทธ์อ่ะจะรับไหวไหมนะฮะที่ว่าจะรับไหวไหมคือเอาวัคซีนของพ่อไปฉีดแล้วเกิดประชาชนตายขึ้นมาจะทำยังไงอย่างวันนี้ครับเจอไปหลายดอกนะครับวัคซีนแอสตราของโรงงานพ่อเนี่ยฉีดเข้าไปแล้วตายพิการนี่ก็หลายคนดังนั้นวันนี้เราเห็นผลปลายทางแล้วแต่ต้นทางคนที่เตือนและประยุทธ์ก็ไม่ฟังกว่าจะมาฟังก็สายซะแล้วคุณรัฐบาลคุณประยุทธ์ตั้งใจจะเอาวัคซีนพ่อเป็นตัวหลักเลยนะครับจึงทุ่มงบประมาณให้ไป600ล้านเลยครับเพื่อเอาไปจัดการทำวัคซีนตัวนี้ให้ได้แล้วก็ทำสัญญาซื้อกับ สยามไบโอไซแอนเลยผมท้าความตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณธนาธรเนี่ยเขาทำนั้นน่ะเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาที่จะเล่นงานหรือจะไปโจมตีสถาบันกษัตริย์นะครับแต่ว่าการที่ทุกคนสอพลอกันหมดที่จะให้โรงงานพ่อเป็นผู้ผลิตเลยเนี่ยไอ้ตรงนั้นล่ะครับนี่คือความเน่าของมันเอ๊ะชีวิตของคนกับโรงงานพ่อที่ไม่เคยผลิตวัคซีนเริ่มจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาจากไหนบอกว่าเอาเทคโนโลยีมาจากอังกฤษจากออกซ์ฟอร์ดเขาให้เทคโนโลยีมาแล้วไม่ใช่ว่ามันทำได้ครับทำได้แต่มาตรฐานมันยังไม่ได้อีกเรื่องนี้ถามว่าแล้วทำไมไม่ไปเอาของอเมริกาเข้ามาแล้ววันนี้มันพิสูจน์แล้วว่าวัคซีนของอเมริกาที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ mRNA เนี่ยเป็นเทคโนโลยีตัวใหม่ที่ได้ผลวันนี้อเมริกานี่ท่านไปดูเถอะครับผมก็เอาภาพข่าวอเมริกามาหลายเรื่องมาบอกท่านเขาถอดหน้ากากกันหมดแล้ววันนี้คุณจะไปป้ายสีอเมริกาว่าตายมากตายอย่างนั้นอย่างนี้จะกลับมาใหม่ไม่ใช่นะครับผมเอาจำได้ไหมครับเมื่อเดือนก่อนเขาแข่งขันซูเปอร์โบว์ไออเมริกันฟุตบอลเนี่ยในสนามนี่คนเป็นแสนนะครับเขาดูกันน่ะเขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วแล้วตอนนี้รัฐแคลิฟอร์เนียเขาก็ประกาศไม่บังคับปิดหน้ากากแล้วครับใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แล้วไปทั่วประเทศเป็นอย่างนี้เกือบหมดแล้วครับแล้วผมก็ท่องเที่ยวไม่ต้องอะไรเนี่ยท่านดูคลิปที่ผมพาท่านไปดูที่คาซาแกลุนกับอาจารย์จรัญกับมหานิยมเนี่ยครับก็บรรยากาศก็ไม่มีการปิดหน้ากากเห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้เรื่องนี้เนี่ยเราได้เห็นความเป็นจริงแล้วว่านี่คือความผิดพลาดของวังความผิดพลาดของระบบของเราที่พอวังคิดอะไรบอกจะให้ทำอะไรก็สอพลอว่าเอาด้วยหมดเห็นดีหมดพยาค่าพยาค่ากันหมดไม่มีใครกล้าค้านและสุดท้ายเป็นยังไงครับผ่านไป6เดือนไม่เป็นไปตามคาดวัคซีนก็ไม่ออกมาออกมาก็ไม่ได้ผลไม่ใช่บอกผลิตทุกล็อตได้หมดนะทำให้การส่งวัคซีนของโรงงานพ่อไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่ได้ผลตามนั้น
เพราะว่าอังกฤษเขาก็ต้องควบคุมอีกชั้นนึงครับระบบฝรั่งเขาไม่ใช่สอพอไปกับเราเล่นอะไรพอผลิตออกมาชุดนึงเขาก็ต้องส่งตรวจอังกฤษเขาก็ล็อกไม่ได้ผลตามเป้าหมายเขาก็ไม่ให้ออกก็เลยเกิดเลอเต๋อล้มเหลวครับพอล้มเหลวแล้วทำยังไงทำสองอย่างครับอย่างที่หนึ่งต้องหาวัคซีนมาทดแทนก็ใช้ CP เงี้ยใช้ CP สั่งซื้อวัคซีนของจีนมาซิโนแวคที่ CP ไปลงหุ้นในซิโนแวคจำได้ไหมครับผมไม่เท้าความละดังนั้นนี่คือที่มาของวัคซีนซิโนแวคระดมเข้ามาระดมแล้วระดมอีกฉีดไปแล้วไม่ได้ผลฉีดแล้วเป็นอันตรายก็ระดมยักเยียดไม่ยอมซื้อของอเมริกาไม่ยอมซื้อของที่มีคุณภาพของโมเดอร์นาของไฟเซอร์ปากก็บอกไม่ห้ามแต่ไม่ได้เข้าครับปี563ทั้งปีไม่ได้เข้าเลยกว่าจะได้เข้านี่ปลายปีนี่ครับทุกอย่างก็ช้าเกินไปแล้ววันนี้สถานการณ์ก็ไม่ทันการโควิดยังเละเทะอยู่ในประเทศไทยครับกลายพันธุ์เห็นไหมครับท่านเห็นการกลายพันธุ์ของมันดังนั้นไอ้ตัววัคซีนที่เทคโนโลยีใหม่เนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดดังนั้นในประเทศไทยก็เลยกลายเป็นมั่วสิครับก็เลยฉีดไข้เลยทั้งโลกไม่มีใครเขาฉีดไข้ครับเอายี่ห้อน้ำชาไข้กับยี่ห้อนี้และไอ้หมอก็บอกว่าไข้ได้เชื้อโรคมันไม่รู้ล็อกว่ายี่ห้ออะไรมันพูดไปได้อย่างนี้ดูสิการฉีดไข้นี่ไม่มีในโลกครับบอกท่านนะครับแล้ววันนี้ดันจะลอกเข็ม4อีกแล้วทำไปทำมาบอกว่าเดี๋ยวนี้หมอเขาบอกไอ้เข็ม1กับเข็ม2ของจีนนี่เขาไม่นับแล้วเพราะมันไม่ได้ผลเห็นไหมครับนี่คือเรื่องที่1ทำไมวัคซีนจีนมันประดังเข้ามาเต็มไปหมดเพราะว่าวัคซีนพ่อใช้ไม่ได้แล้วก็วัคซีนจีนนี่หาผลประโยชน์กันอีกแล้วก็กีดกันเพราะว่ามันมีปัญหาการเมืองระหว่างประเทศที่ผมบอกท่านไปแล้วนี่ประเด็นที่1พอประเด็นที่2ทำยังไงครับเอานางแป้งนางคุณอะไรพันล่ำซ้ำน่ะระพีพันหรือเพียวพันไม่จำไม่ได้แล้วผมขอโทษทีนางแป้งนางล่ำซ้ำที่ทำงานอยู่ในวังนั่นนะครับที่เมียของรองราชเลขานั่นออกมาแถลงข่าวว่าโรงงานสยามโรงงานของพ่อนี่ไม่ได้ผลิตนะรับจ้างผลิตเฉยๆอันนี้ถ้ารับจ้างผลิตเฉยๆพ่อไม่เกี่ยววังไม่เกี่ยวมันใช่ที่ไหนอ่ะเพราะบทบาทที่คุณประยุทธ์แสดงออกตอนแรกๆนี่เต็มที่เลยครับเอาละนี่ผมคิดว่าท่านรู้เรื่องพวกนี้หมดแล้ววันนี้ก็มาถึงคนที่กล้าหาญที่สุดก็คือที่อยู่ในประเทศไทยนะก็คือคุณธนาธรคุณธนาธรก็เลยเจอคดีตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วก็ตอนนี้อัยการสั่งฟ้องแล้วนะเรื่องมันเท่านี้แหละแต่ที่ต้องบอกยืดยาวว่าย้ำเตือนอีกทีว่าระบบมันเน่ายังไงแต่เรื่องนี้ผมบอกเลยนะครับว่าวังจะต้องลงทุนเกียรติยศความน่าศรัทธาของวังเนี่ยจะถูกนำมาวางในคดีของคุณธนาธรด้วยเพราะอันแรกเลยเรื่องนี้ต่างประเทศเขาจับตาดูตั้งแต่ต้นครับเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วทันทีที่คุณธนาธรออก Facebook Live เรื่องวิจารณ์เรื่องวัคซีนของรัฐบาลล่าช้าแทงม้าตัวเดียวนั้นเป็นข่าวต่างประเทศเลยครับนี่คือข่าว BBC เขาลงเลยครับภาษาไทยแล้วก็กระจายข่าวไปแล้วอย่าลืมว่าคุณธนาธรเนี่ยเขามีโรงงานอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ
บริษัทคุณธนาธรเขามาลงทุนในประเทศอเมริกาด้วยนะดังนั้นผมเชื่อว่าคอนเน็กชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีสายสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างในทางข้อกฎหมายด้วยที่ผมบอกท่านไว้ก่อนผมยังไม่มีข้อมูลแต่ว่าพอเรามาอยู่ที่นี่ผมอยู่ที่นี่แล้วผมถึงได้เห็นว่าเรื่องราวหลายอย่างเนี่ยคอนเน็กชันที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นมาลงทุนขนาดใหญ่นะครับรู้สึกจะสองโรงงานนะฮะสองรัฐเขาต้องมีสายสัมพันธ์ในระดับหนึ่งในเรื่องข้อมูลข่าวสารหรือว่าข้อกฎหมายบางอย่างแต่ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมบอกเป็นเพียงส่วนประกอบว่าเรื่องราวของคุณธนาธรนี้ที่วังต้องการจะเอาเข้าคุกให้ได้ผมไม่ได้กล่าวหาครับเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานอีกตัวหนึ่งมายืนยันกับท่านว่าแน่นอนวังใช้ความรู้สึกส่วนตัวที่จะลงโทษคุณธนาธรนี่เป็นความอคติว่างั้นเถอะต่อคุณธนาธรนี่ผมกล่าวหาเลยครับแล้วมันตรงไปตรงมาด้วยเดี๋ยวผมจะมีหลักฐานมายืนยันดังนั้นที่ผมบอกว่าต้องลงทุนงานนี้วังจะต้องเอาความศรัทธาโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรมของไทยที่วังจะใช้กระบวนการยุติธรรมไทยนี้อ้างความชอบธรรมในการจับคุณธนาธรเข้าคุกเนี่ยงานนี้มีได้มีเสียแน่นอนนะครับศาลก็จะพยายามเล่นบทที่เนียนที่สุดว่าเป็นธรรมแต่ว่าแรงกดดันจากวังโดยไม่ให้ข้อเท็จจริงไม่ให้มีการพิสูจน์เหมือนกับเรื่องกรณีของคดี112ของเพนกวินทนายอานนท์พอจะสืบอะไรศาลก็ไม่ออกหมายเรียกพยานเอกสารให้คอยดูคดีธนาธรคดีของเพนกวินทูตต่างๆเข้ามาสังเกตการอย่างไรคดีธนาธรจะเจอมากกว่านั้นแล้วศาลจะบอกว่าไม่ให้ใครมาดูก็คงยากนะครับไม่ให้ต่างประเทศเข้ามาดูปิดห้องพิจารณายากครับดังนั้นเริ่มต้นเมื่อ18มกราคม2021นะครับคือปีที่แล้วนี่เป็นข่าวแล้วการตามข่าวของเขาสิครับวันนี้อัยการสั่งฟ้อง11เมษาปีนี้ BBC ยังตามข่าวอยู่เห็นหรือยังฮะแสดงว่าเรื่องของคุณธนาธรในเรื่องโควิดนี้และการใช้112กับคุณธนาธรซึ่งเป็นกฎหมายที่ไม่ที่โลกเขาประณามนะครับสหประชาชาติเขาประณามแต่คุณยังจะใช้แล้วใช้ในเคสที่เป็นภัยสาธารณะนี่คือการปกป้องสิทธิของประชาชนนี่คือการปกป้องผลประโยชน์ชีวิตและความเจ็บป่วยของประชาชนแต่ยังจะเล่นเขาด้วยคดี112อัยการตำรวจตั้งเรื่องแน่เพราะตำรวจนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับตำรวจตั้งเรื่องอัยการเอาเรื่องแน่ถึงศาลน่ะเดี๋ยวนี้คดี112เนี่ยกลายเป็นว่าตำรวจไม่ต้องใช้ดุลพินิจอัยการไม่ต้องใช้ดุลพินิจจับส่งธรรมดานี่ครับกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก่อนจะถึงศาลเนี่ยมันจะต้องถูกกรองจากชั้นตำรวจว่ามีมูลพอไหมที่จะตั้งเป็นคดีอาญาส่งไปให้อัยการแล้วถ้าเห็นว่ามีมูลพออัยการจะกรองอีกชั้นหนึ่งว่ามีมูลพอไหมนี่คือกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ได้ไม่ได้แล้วก็ส่งให้ศาลเดี๋ยวนี้คดีก็บานเบอะที่ครับแต่กระบวนการยุติธรรมนี้พิการไปแล้วสำหรับคดี112เดี๋ยวนี้คดี112ทุกคดีครับขี้หมูลาขี้หมาแห้งถ้าติด112ตำรวจไม่กล้าปฏิเสธฟ้องเพราะว่าตัวช้างมันแสดงอำนาจหมดแล้วเนี่ยครับดังนั้นทุกคดีจะขึ้นมาหมดเลยเรื่องของคุณธนาธรนี้อีกเรื่องหนึ่งคงจำได้นะครับ
กระบวนการยุติธรรมชั้นตำรวจส่งขึ้นมาถึงอัยการผมไม่ได้มาเชียร์ว่าอัยการนี่มีคุณธรรมในการพิจารณาคดีแต่เขาทำตามหน้าที่ของเขาพูดง่ายๆว่าวังต้องการอะไรเขาก็รู้แต่งานนี้มันไม่ไหวจริงๆครับมันไม่ไหวจริงๆคือกรณีของคดีที่เอาเขาออกจากส.ส.ยุบพรรคเขาแล้วโดยอ้างเรื่องมีหุ้นในสื่อไอ้เรื่องหุ้นในสื่อเนี่ยปรากฏว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาครับถามว่าอัยการเขาทำถูกไหมผมว่าเขาเต็มกลืนครับเขารู้ว่าคำสั่งจะเอาให้สั่งให้ฟ้องให้ได้แต่มันไม่มีมูลความผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าเขาไม่ได้มีหุ้นในสื่อจริงถ้าบอกไม่มีหุ้นในสื่อจริงแล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญเราออกก็อันนั้นศาลสั่งได้นี่นั่นคือศาลการเมืองศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลการเมืองนี่ไม่มีการจำคุกนะเอาออกจากส.ส.นะยุบพรรคนะแต่พอถึงขั้นจะจำคุกนี่เรื่องใหญ่แล้วครับเรื่องใหญ่แล้วยิ่งเคสมันไม่เป็นธรรมเนี่ยอัยการเขาก็จะเสียสิเขาเลยสั่งไม่ฟ้องเฉพาะเคสของธนาธรเรื่องหุ้นในสื่อนะแล้วดูข้อเท็จจริงประกอบครับไอ้คนที่มีหุ้นในสื่อนี่ส.ส.มีกันบานตะเกียงเลยครับมีถึง40กว่าคนส.ส.ฝ่ายรัฐบาลเป็นด้านหลักแล้ววันนั้นศาลรัฐธรรมนูญไม่เอาผิดพวกนี้เลยครับเคสเหมือนกันต่างแต่ชื่อว่ามึงชื่อธนาธรนอกนั้นก็ชื่อส.ส.ทั่วไปแต่อยู่ในพรรครัฐบาลศาลรัฐธรรมนูญไม่เอาผิดเลยสักคนครับเอาธนาธรคนเดียวแล้วก็มีการร้องเรียนก็ส่งต่อไปที่อัยการตำรวจก็ต้องทำสำนวนส่งไปที่อัยการอัยการเขาสั่งไม่ฟ้องแล้วทำยังไงครับนี่ไงหม่อมเจ้าจุลเจิมที่ผมบอกว่าแสดงบทบาทที่ของความต้องการของวังที่จะเอาคุณธนาธรเข้าคุกปรากฏว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมให้สัมภาษณ์ในออกในเฟซบุ๊กของท่านสยามรัฐถ้าเอามาลงพาดหัวอุ๊ยท่านใหม่อยากเห็นหน้าอัยการที่สั่งไม่ฟ้องธนาธรแล้วถ้ามาดูอารมณ์ของสิ่งที่ท่านใหม่พูดนะครับท่านใหม่พูดถึงเรื่องธนาธรยังไงท่านใหม่พูดถึงว่าอยากจะเห็นหน้าหน่อยซิว่าคนไหนอะที่ไม่เอาเรื่องคุณธนาธรเนี่ยนะหนังสือพิมพ์เขาก็เอามาลงนะครับล่าสุดหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนหรือท่านใหม่โพสต์ข้อความใน Facebook ชื่อจุลเจิมยุคนระบุว่าอยากเห็นหน้าและชื่อของอัยการสูงสุดคนที่สั่งไม่ฟ้องธนาธรว่ายังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่าผมว่ากรณีที่ออกมาอย่างนี้เนี่ยมันชัดไหมครับว่านี่คือตามจิตของวังที่ไม่ให้กระบวนการยุติธรรมเป็นไปตามกระบวนการของเขานี่เป็นการแทรกแซงไหมครับเอาให้ฉันดูเฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมไหมครับเดี๋ยวจะว่าอ้างอิงผิดถูกๆหม่อมเจ้าจุลเจิมในเฟซบุ๊กของท่านเอารูปคุณธนาธรมาแปะด้วยคู่กับตาอัยการเลยพูดง่ายๆว่าใช้อำนาจแทรกแซงใช้อำนาจจากวังนี่เข้าไปแทรกแซงในอัยการเลยว่าต้องสั่งฟ้องนะโดยท่านเขียนบอกว่าอยากเห็นหน้าและชื่อของอัยการสูงสุดคนที่สั่งไม่ฟ้องธนาธรว่า
ยังอยู่ดีมีสุขอ้วนท้วนสมบูรณ์ร่ำรวยดีแค่ไหนภาษาที่ใช้เนี่ยฟังเหมือนกับว่ากินเงินเข้าไปโอ้ยเรื่องนี้อัยการใครเขาจะกล้าท่านใหม่ครับแต่เอาเถอะท่านว่ามาก็ว่าไปอย่างนี้แล้วยังโพสต์อีกว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลอัยการสูงสุดชี้ขาดคดีธนาธรถือหุ้นสื่อหลังผบ.ผู้บัญชาการตำรวจเห็นแย้งอัยการสั่งไม่ฟ้องอ๋อแน่นอนสิครับวันนี้ตำรวจเนี่ยเราไปพึ่งอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับถ้าเรื่องอะไรเกี่ยวกับ112ตำรวจตัวช้างต้องสั่งตลอดต้องสั่งฟ้องตลอดเมื่ออัยการสั่งไม่ฟ้องคุณท่านใหม่หม่อมเจ้าจุลเจิมอัดเข้าไปอย่างนี้อีกตำรวจก็ยิ่งแหยงสิอันนี้พูดกันตรงไปตรงมาครับยิ่งแหยงยิ่งแหยงก็ต้องสั่งโต้แย้งไปดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ต้องเห็นแย้งเห็นแย้งคราวนี้แล้วก็อัยการเนี่ยเขามีอำนาจที่จะไม่เห็นตามตำรวจก็ได้แต่ต้องขึ้นอัยการสูงสุดละครนี้อัยการสูงสุดกล้าไหมผมถามหน่อยดังนั้นผลออกมายังไม่ออกนะครับเราจะตามต่อผมเชื่อว่าเรื่องนี้อัยการสูงสุดจะแหยงเหมือนกันนะครับคงต้องสั่งฟ้องดังนั้นเมื่อเราเทียบคดีนี้กับคดีของธนาธรมันก็แน่นอนนะครับจบข่าวแน่คือฟ้องแน่นอนแล้วก็ถูกกดดันจากวังแน่นอนนะครับโดยผ่านคุณใหม่ที่แสดงออกแล้วขณะนี้เรื่องนี้คุณธนาธรเขาให้เหตุผลดีครับนะครับผมขออนุญาตเอาเหตุผลคุณธนาธรไหนๆเขาก็เป็นจำเลยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแน่นอนแล้วการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่เป็นธรรมนั้นจะต้องช่วยซัพพอร์ตคุณธนาธรนี่พูดตรงไปตรงมาดังนั้นรายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับเนี่ยอะไรที่เป็นหลักฐานผมขออนุญาตเอามาอ่านเต็มๆคุณธนาธรโพสต์ข้อความไว้ใน Facebook ของเขาเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงวันนี้ผมเสียเวลาทำงานทั้งวันไปกับขั้นตอนทางกฎหมายรอศาลอนุญาตให้ประกันตัวจากกรณีที่อัยการสั่งฟ้องผมในข้อหา112และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์จากการที่ผมแถลงผ่าน Facebook Live ในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียซึ่งมีเนื้อหาวิพากษ์วิจารณ์การบริหารวัคซีนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มีลักษณะแทงม้าตัวเดียวสั่งวัคซีนหลักยี่ห้อเดียวคือแอสตราเซเนกาทำให้ผมตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินใจแบบนี้จะทำให้ประชาชนเสี่ยงได้วัคซีนช้าและไม่มีประสิทธิภาพเพราะในเวลานั้นไม่มีใครรู้ว่าวัคซีนไหนจะมีประสิทธิภาพที่สุดเห็นไหมฮะกรณีของผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการใช้กฎหมายทั้งมาตรา112และ116และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปิดปากผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลและเห็นต่างจากผู้มีอำนาจโดยนับตั้งแต่กรกฎาคม2563ถึงปัจจุบันมีผู้ถูกดำเนินคดี112จำนวนถึง183รายนะผมไม่ใช่คนแรกและไม่ใช่คนสุดท้ายที่จะถูกปิดปากโดยมาตรา112ทั้งที่การวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนของผมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยความเป็นห่วงว่าคนไทยจะได้วัคซีนช้าเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพและเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงตอนนี้วัคซีนที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อและลดความรุนแรงของโควิดคือชนิด mRNA ไม่ใช่ไวรัลเวกเตอร์การใช้คดี112กับผมและนักกิจกรรมทางการเมืองรวมถึงประชาชนทั่วไปเป็นอาวุธที่ผู้มีอำนาจใช้หวังว่าจะเป็นไม้ตายในการปิดปากพวกเรา
หยุดยั้งพวกเราไม่ให้ตั้งคำถามและเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องสังคมที่ดีกว่านี้และขอยืนยันตรงนี้ว่าการทำงานของผมจะยังดำเนินต่อไปโดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งผมจะไม่ลังเลที่จะพูดจะทำสิ่งใดก็ตามที่ผมเห็นว่าจำเป็นและมีประโยชน์ต่อประเทศชาติเพียงเพราะเกรงกลัวว่าจะเกิดคดีความเป็นโทษกับตัวเองสุดท้ายผมขอให้กำลังใจผู้ต้องหาคดี112และคดีการเมืองทุกคนสู้ด้วยกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนครับแล้วเขามีภาพประกอบด้วยนะครับที่เขาจัดทำขึ้นเขาบอกว่าผมเขาโค้ดข้อความสำคัญมาว่าผมไม่ใช่คนแรกและจะไม่ใช่คนสุดท้ายที่ถูกปิดปากโดยมาตรา112ทั้งที่การไลฟ์ของผมเป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชนผมห่วงว่าคนไทยจะได้วัคซีนช้าเกินไปและไม่มีประสิทธิภาพและเวลาก็พิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าคุณธนาธรเป็นตัวอย่างรูปธรรมที่การใช้อำนาจของวังกระทำกับเขาอย่างไม่ถูกต้องอย่างอคติผมจะให้ท่านดูนิดหนึ่งนะครับว่าคดีของธนาธรนี้กำเขาเป็นเหยื่อที่ถูกกระทำที่เห็นชัดที่สุดเริ่มผมย้อนความหน่อยครับเพื่อให้เราเห็นทั้งภาพและนี่คือการต่อสู้กับอำนาจที่ไม่ถูกต้องที่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของวังท่านจะเห็นนะครับว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยคุณธนาธรก็เจอเริ่มต้นเลยฮะเขาตั้งใจจะเอาคุณธนาธรออกจากสสด้วยข้อความว่าพวกซ้ายจัดดัดจริตลัทธิชังชาติพลเอกอภิรัตน์ได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกวันแรกก็เอาใจวังทันทีเพราะรู้ว่าวังนั้นไม่พอใจคุณธนาธรที่เสนอให้การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยเพราะวังไม่ต้องการประชาธิปไตยดังนั้นคุณอภิชาติได้เป็นผบ.ทบ.ก็รู้อารมณ์ของวังดังนั้นพออยู่จนเกษียณ2ปีก็ได้กลับไปเป็นรองราชเลขาเห็นไหมครับดังนั้นคุณอภิรัตน์จึงเอาใจวังเต็มที่ด้วยการจะเล่นงานคุณธนาธรดังนั้นข่าวเรื่องคำว่าซ้ายจัดดัดจริตออกจากปากของพลเอกอภิรัตน์ทันทีที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกและนี่คือการประเมินสถานการณ์ที่โอเวอร์ของวังครับที่ผมบอกว่าระบบวังมันเน่าไงเขาเป็นพลเรือนเขาเป็นนักธุรกิจเขาจะไปล้มวังได้ยังไงไอ้ความคิดเห็นที่วังประเมินผิดเนี่ยประเมินเรื่องทักษิณไปแล้วหนึ่งเรื่องแล้วก็ทำรัฐประหารล้มทักษิณจนกระทั่งบ้านเมืองวุ่นวายมาถึงวันนี้ก็หาว่าทักษิณจะไปล้มวังนี่คือวิธีคิดของวังซึ่งประวัติศาสตร์ก็บอกแล้วว่าไอ้การประเมินสถานการณ์ผิดเช่นนี้เป็นการประเมินที่โอเวอร์หรือมากไปกว่าที่เป็นจริงเนี่ยทำให้วังพังมาแล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีของ เหตุการณ์วันอาทิตย์สีเลือดในปี1905ของราชวงศ์โรมานอฟที่รัสเซียประชาชนมาร้องขอความเป็นธรรมขออาหารฆ่าหมดเลยเหมือนกันครับสังหารประชาชนในเดือนเมษาพฤษภาปี53อันเดียวกันครับแล้วก็ยังปักใจอย่างนั้นต่อมาอีกจนกระทั่งมาถึงกรณีของคุณธนาธรก็ยังเชื่ออย่างนั้นอีกเห็นไหมครับ
ดังนั้นสัญญามันจึงออกมาที่พลเอกอภิรัตน์ไงครับพลเอกอภิรัตน์ขึ้นมาเป็นผบ.ทบ.ก็ล่อเขาเลยครับล่อคุณธนาธรเลยบอกซ้ายดัดจริตซ้ายจัดดัดจริตจะล้มวังหึ่มใหญ่หนังสือพิมพ์ก็พาดหัวหมดไม่ว่าจะเป็นไทยโพสต์ผู้จัดการโดยเฉพาะหัวเหลืองใส่หมดโพสต์ทูเดย์บิ๊กแดงซัดพวกซ้ายจัดตกขอบอย่าดัดจริตคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองไปนู่นแล้วสิ่งที่อภิรัตน์ทำเนี่ยเป็นความพอใจของวังครับถึงได้ตั้งให้อภิรัตน์เป็นผบ.ทบ.เสร็จจากผบ.ทบ.ก็ให้มาเป็นรองราชเลขาท่านดูสิครับนี่ซ้ายจัดดัจจริตนี่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการเบื้องลึกเกมอมหิตเปลี่ยนประเทศไทยมันพูดได้ยังไงวะเนี่ยดังนั้นท่านจะเห็นว่าเนี่ยเป็นกระบวนการที่อคติของวังตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้คุณธนาธรจะรอดเหรอคุณธนาธรก็ต้องสู้เต็มที่ผมถึงบอกว่างานนี้วังต้องเอาศรัทธาความเป็นธรรมความถูกต้องที่วังกำลังเสื่อมลงเรื่อยๆมาวางในคดีนี้นะผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยครับต้องมีสติแล้วเท่านั้นไม่พอครับความเกลียดชังนี้ลุกลามไปอีกครอบครัวของคุณธนาธรเจอหมดคนไหนมีเงี้ยงมีแง่เอาหมดแม่คุณธนาธรก็เจอเข้าไปอีกเห็นไหมเรื่องที่ดินนี่ยังจะเอาแม่เขาอีกนะและนี่ครับคือลักษณะของวังนี่คือจะล้างโคตรคือถ้าเกลียดแล้วจะล้างเลยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกนะครับอันนี้ผมก็เป็นปากเป็นเสียงให้เพราะผมอยู่ในต่างประเทศจะตั้งคดีอะไรกันเชิญเถอะครับแต่ผมคิดว่าความเป็นธรรมความถูกต้องต้องมีคุณสมพรจึงรุ่งเรืองกิจอยู่ดีๆก็เลยต้องโดนด้วยเพราะว่านี่คืออำนาจเผด็จการเทวราชเขาเป็นอย่างนี้ก็จะถูกดำเนินคดีวันนี้ก็จะเอาคุณแม่ของเขาเข้าคุกอีกเฮ้ยถึงขนาดนั้นได้ยังไงฮะเนี่ยครับผมเก็บข่าวมาตั้งแต่ปีที่แล้วหัวอกแม่สมพรจึงรุ่งเรืองกิจโชคชะตาติดบ่วงนี่คมชัดลึกในข่าวสดเปิดคำให้การแม่ธนาธรคดีหุ้นสื่อล่อเขาเลยตั้งแต่แรกนะคดีหุ้นสื่อแจงสารละเอียดยิบแซวซักคุณแม่จนเวียนหัวล่าสุดแม่สมพรชี้มีที่ดินมา30ปีไร้ปัญหาจนลูกเล่นการเมืองลั่นอยากกะพอลูกเล่นการเมืองก็เจอเลยนะครับแม่ธนาธรแจงซื้อที่ดินจากบริษัทมิตรผลตามคำแนะนำของอดีตนายกเป็นยังไงครับดังนั้นอย่างนี้ผมถึงบอกว่านี่แหละคือระบบเน่าของวังคือทั้งกระบวนเลยครับสอพอกันอย่างเดียวตั้งแต่โรงงานสยามไบโอแสงของพ่อเห็นไหมครับจริงๆเนี่ยโกรธไม่ชอบที่หน้าธนาธรมาตั้งแต่ต้นคือมีสตังคนจนนะครับไปต่อสู้112เขาก็มองว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงหรอกแต่พอมีคนมีสตังออกมาต่อสู้ทางการเมืองต้องการเห็นประเทศเปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีบ้านเมืองจะได้เจริญขึ้นผมถามหน่อยว่าบ้านเมืองเจริญขึ้นประชาชนปากท้องอิ่มขึ้นเนี่ยวังไม่ดีตรงไหนครับดังนั้นวันนี้เรื่องของวังเน่าเนี่ยมันกำลังขยายผลไปเต็มที่แล้วถึงขนาดว่า112นี่กวาดหมดตำอย่างที่ผมบอกท่านนะครับตำรวจก็ไม่กล้าใช้ดุลพินิจว่าเรื่องนี้สั่งไม่ฟ้องทั้งที่กระบวนการยุติธรรมมันมี3ขั้นตอนตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องกรองความเป็นธรรมให้แต่ว่าวันนี้ชั้นตำรวจไม่มีแล้วไม่มีครับตั้งแต่มีตัวชั้นไม่มีแล้ว
ชั้นอัยการพอจะมีอยู่บ้างก็ไม่เหลือแล้ววังก็กดดันเขาอีกชั้นศาลไม่ต้องหวังแล้วแต่เรื่องของธนาธรจะกลายเป็นเดิมพันที่วังต้องคิดชั่งใจไม่อย่างนั้นถ้าเอาธนาธรติดคุกด้วยเหตุเพราะว่าอคติเช่นนี้เนี่ยจะกระทบแรงด้วยครับระบบก็จะพังผมไม่ได้คิดว่าเรื่องของธนาธรจะทำให้ระบบพังแต่ระบบมันพังมาเรื่อยๆอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาประกอบให้ท่านดูอาจารย์ยุติอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พูดเรื่องในหลวงป่วยจำได้ไหมครับเมื่อปีก่อนตอนปลายปีก่อนมีในหลวงหายตัวไปเลยครับไม่ออกสื่อไม่ออกสาธารณะไม่ว่างานอะไรทั้งนั้นก็มีข่าวว่ารัชกาลที่10ประชวนแล้วข่าวประชวนจริงไม่จริงเดี๋ยวนี้มันไม่มีออกหมดแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรัชกาลก่อนนี่ในหลวงรัชกาลที่9ประชวนเล็กประชวนน้อยประชวนเป็นหวัดเขาก็บอกแต่รัชกาลที่10นี่ไม่ให้ใครออกเรื่องของตัวเลยครับอาจารย์ยุติก็ถามต่อว่าเอ๊ะมันมีข่าวนี้ไหมเนี่ยเจอ112เข้าไปเห็นไหมฮะทั้งที่เขาไม่ได้ไปวิจารณ์อะไรเลยนะแค่ตั้งคำถามก็ไม่ได้ดังนั้นวันนี้ครับมันถึงจุดที่เรียกว่าเราตั้งคำถามก็ไม่ได้แล้วความรู้สึกเรื่องนี้กำลังขยายตัวไปทั้งสังคมแล้วว่าเรื่องของเจ้าห้ามพูดถึงเลยไม่ว่ากรณีใดๆจนกระทั่งมีคนบอกถ้าพูดถึงไม่ได้มีไว้ทำไมแล้วนะเดี๋ยวนี้เขาตั้งอย่างนี้แล้วนะผมว่าอย่างกรณีอย่างนี้วังต้องตรวจสอบแล้วว่ากระบวนการของระบบอำนาจวังนั้นน่ะมันถูกต้องไหมนี่ไม่รู้สึกเลยนะครับที่ผมพูดเต็มๆนี่ก็เพื่อให้ท่านช่วยกดไลค์จะได้ถึงหูถึงตาวังมีเฟซบุ๊กของคุณสุรพจน์พูดได้ดีมากครับผมเลยหยิบเอามาพูดให้ท่านฟังหน่อยผมไม่รู้จักนะครับแต่เห็นเขาโพสต์มาคุณสุรพจน์ทวีศักดิ์เขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขาบอกว่าระบบการปกครองที่กลัวอนาคตคือระบบการปกครองที่เน้นความมั่นคงของผู้มีอำนาจมีแต่ภาพอดีตที่พวกเขาเคยมั่นคงมาเท่านั้นที่ดึงดูดใจพวกเขาอนาคตคือความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่พวกเขาหวาดระแวงการห้ามสงสัยคือการควบคุมอนาคตจากวิสัยทัศน์ของอดีตวิสัยทัศน์แบบดับฝันคนรุ่นใหม่ของทุกยุคที่ผมบอกว่าเขาเขียนดีนี่คือในประเทศไทยเขียนได้เท่านี้ครับคุณสุรพจน์พยายามจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ห้ามสงสัยแล้วและการที่ควบคุมวิสัยทัศน์ทั้งหมดก็คือการควบคุมอนาคตปิดกั้นอนาคตนั่นเองคือเดี๋ยวนี้การพูดถึงวังก็ต้องพูดกันเลี่ยงๆแบบนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ปิยบุตรนี่คือความเห็นของของอาจารย์สมศักดิ์อาจารย์สมศักดิ์ไม่ต้องพูดแล้วครับท่านว่าของท่านเต็มๆอยู่แล้วสมศักดิ์เจียมนะฮะท่านก็บอกเลยว่าคดีของธนาธรนี่ผมอ่านความเห็นท่านกันเลยก็แล้วกันนะครับท่านบอกว่าคดีของธนาธรคำฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจต่อศาลอาญาด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมราชมีพระบรมเดชานุภาพ112ผมอ่านกลับไปกลับมาได้แต่สายหัวไม่มีอะไรเลยความผิดมีอยู่อย่างเดียวระบุว่ารัชกาลที่10ถือหุ้นสยามไบโอไซน์มีเจตนาให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วรัชกาลที่10ถือหุ้นใช่หรือเปล่าเล่าอีกหน่อยพอพูดถึงบริษัทพวกนี้ต้องแบ๊ะๆหรือโดยบริษัทสยามไบโอไซน์ซึ่งถือหุ้นโดยใครก็เอ่ยชื่อมิได้อันนี้คืออยู่ต่างประเทศก็พูดได้ตรงๆอย่างนี้ครับแต่อยู่ในประเทศก็พูดได้อย่าง
กรณีของคุณที่ผมบอกไปเนี่ยคือคุณสุรพจน์อีกคนหนึ่งครับที่พูดเรื่องนี้ได้ดีที่สุดแต่พูดอยู่ในประเทศก็ต้องพูดได้แค่นี้ก็คือคำพูดของอาจารย์ปิยบุตรอาจารย์ปิยบุตรบอกว่าระบบปกครองไทยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ต่อหางคำว่าประชาธิปไตยทำไปทำมาคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันกำลังกินพื้นที่และเบียดบังคำหน้าจนหมดที่ยืนแล้วประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอาจารย์ปิยบุตรอธิบายน่ารักครับคำว่าพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นกำลังขยายบทบาทคุมคำหน้าหมดแล้วสรุปแล้วก็คือกลับมาเป็นราชาธิปไตยแล้วแล้วนี่คืออนาคตของประเทศไทยท่านคงมองเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อระบบมันไม่มีความยุติธรรมแล้วกระบวนการยุติธรรมก็ไม่ต้องกั่นกองอะไรแล้วครับตามคำสั่งวังอย่างเดียววังไม่พอใจใครคนนั้นต้องติดคุกติดตารางอันนี้แหละครับราชาธิปไตยแล้วเราจะอยู่กันยังไงท่านตัดสินใจเองแล้วกันนะครับช่วยกดไลค์ด้วยเดี๋ยวเราจะได้รู้อีกเรื่องหนึ่งที่บอกให้เห็นว่าวันนี้ระบบความเป็นธรรมทางกฎหมายมันไม่มีแล้วครับภาพปกที่ผมให้ท่านดูนะครับที่มีหนึ่งถ้าเป็นคุณธนาธรเจอ112เจอแล้วส่วนถ้าเป็นคุณจุลเจิมเจอ116แต่ไม่เจอหรอกครับเพราะนี่คือความไม่เท่าเทียมกันทางกฎหมายทำไมหม่อมเจ้าจุลเจิมต้องเจอ116ครับเพราะหม่อมเจ้าจุลเจิมได้เสนอการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศชาติให้กลับไปสู่ราชาธิปไตยนี่คือข่าวจากประชาไทยหม่อมเจ้าจุลเจิมถามสมควรแล้วหรือยังที่จะต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองใหม่ในรูปแบบของรัชกาลที่7ผมได้พูดกับท่านไปแล้วนะครับในเรื่องนี้ว่าสมัยรัชกาลที่7รัฐธรรมนูญ11มาตราที่ให้นายฟรานซิสบีแซเป็นคนร่างนั้นส.ส.ก็กษัตริย์ตั้งรัฐมนตรีก็กษัตริย์ตั้งถอดถอนส.ส.ก็กษัตริย์ถอดถอนรัฐมนตรีถอดถอนก็กษัตริย์ถอดถอนแล้วมันเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงแต่ในสายตาของหม่อมเจ้าจุลเจิมมองว่านี่คือประชาธิปไตยแบบอังกฤษซึ่งมันไม่ใช่เลยครับผมเคยพูดกับท่านไปแล้วผมเรียกว่าประชาธิปไตยแบบอังกฤษในทัศนะของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่อธิบายนี้เขาเรียกว่าอังกฤษตางูแป้งอังกฤษตางูนะครับดังนั้นคุณหม่อมเจ้าจุลเจิมซึ่งถือว่าเป็นโคศกโดยพฤตินัยของวังเป็นเชื้อพวงเป็นบุคคลที่รัชกาลที่10ไว้เนื้อเชื่อใจและเชื่อว่าทุกครั้งที่ท่านพูดนั่นคือการถ่ายทอดความคิดของรัชกาลที่10ดังนั้นสิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจิมได้พูดในเรื่องนี้ต้องเจอคดี116ครับเอาหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งมายืนยันนะครับไม่ใช่หนังสือพิมพ์ฉบับเดียวคือประชาไทยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์สยามรัฐก็ลงครับท่านใหม่ปลุกประชาชนถึงเวลาถวายคืนพระราชอำนาจปฏิรูปการเมืองแบบปฏิรูปการเมืองใหม่แบบร.7แล้วคนที่เฉียบท่านหนึ่งที่เสนอเฉียบคมที่สุดน่าจะไปแจ้งความด้วยนะครับหรือให้ใครไปแจ้งก็ได้คือพี่สุชาติสวัสดิ์ศรีท่านสุชาติก็วิจารณ์ความเห็น
ของหม่อมเจ้าจุลเจิมว่าการเรียกร้องให้กลับไปใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเท่ากับเป็นการก่อกบฏผิดกฎหมายมาตรา116ตรงข้ามกับการเรียกร้องให้ปฏิรูปสถาบันวันนี้ใครเสนอปฏิรูปสถาบันเขาบอกผิด112แต่คนที่บอกว่าให้เปลี่ยนระบบปกครองอย่างที่มีสภาเนี่ยให้ไปเป็นแบบสมัยรัชกาลที่7เลยผิด116ครับนี่ในความเห็นของท่านสุชาติผมเอามาอ่านไม่ใช่มีท่านสุชาติคนเดียวนะครับคุณสมยศก็เหมือนกันครับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขก็โพสต์ข้อความคำพูดของหม่อมเจ้าจุลเจิมคุณสมยศบอกว่าวันหม่อมเจ้าจุลเจิมได้บอกว่าที่ต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองไทยในความจริงไม่ต้องคืนพระราชอำนาจให้ย้อนกลับไปถึงยุคร.7เพราะทุกวันนี้กษัตริย์มีพระราชอำนาจมากมายอยู่แล้วและอาจมีมากกว่าในยุคร.7เสียอีกมีทั้งทหารมีทั้งรัฐบาลทหารตำรวจตุลาการข้าราชการนักการเมืองมาตรา112ให้ใช้พระราชอำนาจเต็มที่ได้ทุกมิติทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองถ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมไม่มีความรู้เรื่องพระราชอำนาจของกษัตริย์เลยย่อมสามารถขอความรู้นี้จากนายอานนท์นำพาในพริกชีวรักษ์เพนกวินนะเมนูทะลุวังและเยาวชนอีกหลายคนได้ไม่น่าแสดงความคิดเห็นอะไรที่สะท้อนระดับความรู้เรื่องนี้มาออกมาถ้าย้อนยุคถวายคืนพระราชอำนาจกลับไปให้ถึงพลิกถึงขิงของสมบูรณาญาสิทธิราชคงต้องย้อนยุคกลับไปถึงอยุธยากันเลยคุณสมยศก็โต้แย้งว่าจริงๆแล้วคือเสนอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปสู่ของเดิมแต่คุณสมยศบอกว่ามันเปลี่ยนแล้วคุณอานนท์นำพาเสนอดีครับนี่เป็นความเสนอรอบๆความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมนะคุณอานนท์บอกว่าถ้าเสนออย่างนี้ทำประชามติแม่อันนี้แหลมคมครับหม่อมเจ้าจุลเจิมครับถ้าท่านต้องการให้เปลี่ยนอย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ผิด116เลยเนี่ยนะทำประชามติเลยครับคุณอนนท์บอกว่าฝากข้อความถึงหม่อมเจ้าจุลเจิมถ้าต้องการกลับไปเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชแนะนำให้มีการลงประชามติประชาชนจะได้เป็นผู้ตัดสินใจเข้าท่าครับถ้าประชาชนต้องการก็เอาเลยสิครับนะฮะแล้วเรื่องนี้ที่ผมพูดนี้หม่อมเจ้าจุลเจิมไม่ใช่เพิ่งเสนอนะครับหรือในหนึ่งก็คือความคิดนี้เป็นของรัชกาลที่10ค่อนข้างจะแน่นอนเพราะถ้าหม่อมเจ้าจุลเจิมเสนอแล้วไม่เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ก็จะทำให้วังเสียหายนะครับคนจะมีความเห็นต่างได้ปรากฏว่าที่ผมยืนยันตรงนี้เพราะอะไรเพราะหม่อมเจ้าจุลเจิมเสนอหลายรอบแล้วครับไม่ใช่เพิ่งเสนอวันนี้ที่เป็นข่าวที่เป็นข่าวลงหนังสือพิมพ์วันที่11เมษายน2565นี้ไม่ใช่เพิ่งครั้งแรกครับแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเสนอนี้เป็นมานานแล้วก็แสดงให้เห็นว่าถ้าในหลวงรัชกาลที่10ไม่พอพระทัยก็ต้องห้ามแล้วครับแต่นี่ไม่ห้ามเลยปล่อยเรื่อยแสดงนัยยะได้ว่าใช่แล้วท่านคิดเช่นนี้ดูความเห็นหม่อมเจ้าจุลเจิมเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์สิครับท่านแสดงหลายครั้งแล้วนะครับเรื่องให้เปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปสู่ยุคเก่าเนี่ยแสดงว่ารัชกาลที่10ท่านทรงโปรดแบบนั้นครับเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์หม่อมเจ้าจุลเจิมได้โพสต์ใน Facebook บอกว่าครบรอบ2ปียุบพรรคอนาคตใหม่แต่คดีอาญาอันเนื่องมาจากการยุบพรรคยังคงเงียบสนิทว่ายังไงครับท่านผู้ใหญ่ครับทั้งหัวงอกหัวดำและหัวล้านมีเพื่อนผมร้องถามมาแต่อีกไม่นานอาจมีข่าวดีอันนี้ท่านพูดเกินไปนิดหนึ่งนะคุณเจี๊ยบ
ชอบหยามของสูงแทนเกียร์คนขับรถเมย์อาจหมดอนาคตทางการเมืองและนอนคุกแน่นอนและพลอยทำให้พรรคก้าวไม่สั้นไม่ไกลอาจจะโดนยุบแบบอนาคตใหม่เพราะเจี๊ยบและพรรคพวกแท้ๆหม่อมเจ้าจุลเจิมหม่อมเจ้าจุลเจิมได้แสดงบทบาทเป็นปากเสียงของวังที่วังไม่พอใจอนาคตใหม่ก็ยุบไปแล้วไม่พอใจพรรคก้าวไกลท่านก็แสดงอีกดังนั้นอันนี้ครับเป็นพื้นฐานเมื่อวันที่21กุมภานะครับที่ท่านทำแล้วเมื่อเดือนก่อนหม่อมเจ้าจุลเจิมก็พูดอีกนะครับคงจำได้นะครับว่านี่ครับเป็นเฟซบุ๊กของท่านท่านได้โพสต์เฟซบุ๊กอันนี้โดยมีรูปของรัชกาลที่7คู่กันเลยกับรัชกาลที่10เมื่อวันที่12กุมภาครับเห็นไหมฮะวันที่12กุมภาหม่อมเจ้าจุลเจิมก็โพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้กลับมาสู่ที่เดิมอันนี้ชัดดี12กุมภาอยากจะถามคนไทยทั้งประเทศว่าทุกคนพร้อมที่จะปกป้องสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างถูกต้องและสมควรหรือยังทางออกประเทศไทยมีทางเดียวที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียใหม่เป็นแบบรัชกาลที่7เห็นไหมฮะดังนั้นวันนี้ชัดเจนนะครับมีการโต้แย้งโดยทุกฝ่ายคุณอนนท์ก็บอกงั้นจะทำประชามติเลยและเรื่องราวที่หม่อมเจ้าจุลเจิมนี้ได้โพสต์ยาวทีเดียวนะครับท่านไปหาอ่านดูได้ผมให้ท่านดูนะครับนี่อีกครั้งหนึ่งหลังอันนี้ครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจาก2475เป็นต้นมาเกือบ100ปีที่สถาบันพระมหากษัตริย์โดนปล้นพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีข้าราชการทหารประชาชนตำรวจและประชาชนคนธรรมดารวมกันเรียกเปลี่ยนแปลงการปกครองและขึ้นบริหารบ้านเมืองภายใต้อำนาจที่ผลัดเปลี่ยนกันหลายกลุ่มหลายพวกหลายเหล่าหลายอุดมการณ์ความคิดประเทศชาติมีแต่ย่ำแย่ลงเราอาจจะหวังพึ่งคนเหล่านี้ได้เราไม่อาจจะหวังพึ่งคนเหล่านี้ได้อีกต่อไปถึงเวลาแล้วที่เราประชาชนจะต้องตัดสินใจคิดกันว่าสมควรแล้วหรือยังที่จะต้องถวายคืนพระราชอำนาจเพื่อปฏิรูปการเมืองใหม่ในรูปแบบของพระบาทสมเด็จปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นี่คือพระราชดำริส่วนหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ต้องประสงค์เพื่อปฏิรูปบ้านเมืองให้เจริญตามแบบอารยประเทศการที่ข้าพเจ้าได้ยินเอานะฮะเอานี่ก็ข้อความแล้วก็โค้ดคำพูดของรัชกาลที่7มานี่คือเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งซึ่งท่านได้เสนอหลายครั้งแล้วกว่าจะมาเป็นข่าววันที่11เมษาก่อนสงกรานต์ว่าเรียกร้องให้มีการถวายพระราชอำนาจคืนนะครับและนี่ก็อีกครั้งหนึ่งครับวันที่15กุมภาก็โพสต์อีกพระราชบันทึกสำคัญของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกนี่เอารูปรัชกาลที่7มาใส่ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมนั้นต้องการจะเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือในหนึ่งก็คือเป็นกระบอกเสียงสะท้อนพระราชปณิธานของรัชกาลที่10ต้องการอย่างนี้ผมไม่ว่าครับเชิญนะแต่ผมเอาข่าวมาออกมาให้ท่านเห็นว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เท่ากับหม่อมเจ้าจุลเจิมผิด116นะครับใครจะกล้าไปแจ้งความจับท่านไหมถ้ามีสักคนหนึ่งผมว่าไม่ยากหรอกครับ
ประชาชนคนไทยน่าจะกล้าไปแจ้งความจับได้พิสูจน์ดูครับว่าเมื่อธนาธรเจอ112แล้วความผิดที่คุณหม่อมเจ้าจุลเจิมทำนั้นเป็นความผิดครับตำรวจจะกล้าดำเนินคดี116กับหม่อมเจ้าจุลเจิมไหมอ้าวอันนี้ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องสวัสดีปีใหม่ของคุณประวิตรหน่อยอย่าลืมครับช่วยกดไลค์ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์ก่อนครับจะได้ถึงพระเนตรพระกันรัชกาลที่10ถ้าไม่จริงท่านจะได้ออกมาปฏิเสธบ้างว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมนี่ไม่ใช่ตัวแทนความคิดของท่านนะครับทั้งที่เป็นราชองครักษ์นะครับแล้วก็เป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงโปรดปรานตลอดนะครับดังนั้นมันก็ต้องฟังได้เช่นนี้แหละครับป้ายสวัสดีปีใหม่นะครับของพลเอกประวิตรเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพปีว่าเสียงตอบโต้ของพลเอกป้ายพลเอกประวิตรเป็นยังไงในขณะที่มีเสียงตอบโต้มากนะครับของพลเอกประวิตรผมก็เลยอยากจะให้ท่านได้เห็นการสวัสดีปีใหม่ของคุณทักษิณสักหน่อยท่านทักษิณกับยิ่งรักครับที่ผมบอกกับท่านว่าวันนี้ผมได้เดินทางไปร่วมสวัสดีปีใหม่กับท่านทักษิณนะฮะตามภาพนี้เอานี่ภาพแรกก่อนภาพนี้ท่านอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาผมถือโอกาสสวัสดีปีใหม่พร้อมกับท่านทักษิณเลยบินไปทางอวกาศนะฮะไปอยู่กับท่านแล้วแล้วก็สวัสดีปีใหม่พร้อมกับท่านนายกยิ่งลักษณ์ด้วยที่ดูไบครับแต่เป็นการบินไปทางเทคโนโลยีไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินท่านทักษิณได้พูดในรายการ Clubhouse ของท่านเมื่อวันอังคารสิ่งที่ท่านเสนอเราจะเห็นว่าท่านทักษิณเสนอทุกครั้งเนี่ยจะมี2เรื่องแทรกเป็นยาดำทุกครั้งในรายการขับเฮาคือ 1. เป็นห่วงบ้านเมืองห่วงประชาชนเสนอแนวคิดใหม่ๆเพื่อที่จะแก้จนครับคนไทยต้องหายจนนี่คือเป็นคำพูดที่ทักษิณพูดมาหลายครั้งเรื่องที่2การเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆให้ประชาชนเนี่ยได้รับเทคโนโลยีนั้นวันที่ผมเป็นส.ส.ทำงานอยู่กับท่านผมย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนต้องยอมรับว่าผมก็โง่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันวันที่ผมเป็นเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาท่านก็บอกว่าให้กระทรวงศึกษาไปหาโรงเรียนสัก10แห่งนะครับแต่โรงเรียนนั้นจะต้องอยู่ห่างจากตลาดในอำเภอคือตัวอำเภอนี่ไม่เอาเพราะในอำเภอเนี่ยมันใกล้เทคโนโลยีพอจะถึงได้ท่านต้องการอัดฉีดให้ประชาชนในชนบทนั้นวิ่งตามเทคโนโลยีให้ทันให้เร็วประเภทก้าวกระโดดแน่นอนครับท่านจะไปให้ทุกครอบครัวของชาวนาทุกครอบครัวของชาวไร่เกษตรกรวิ่งไล่เลยทันทีไม่ได้ท่านก็เลยออกไอเดียว่าให้ไปตั้งโรงเรียนต้นแบบ10แห่ง 1. ต้องไม่ใกล้ตลาด 2. ต้องไม่ไกลจนเกินไปต้องให้อยู่ในระบบถนนติดใกล้ๆถนนจราจรถึงคมนาคมได้3ต้องอยู่ในเส้นทางที่ไฟฟ้าวิ่งผ่านเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้แล้วไปจัดโรงเรียนนี้ให้มีคอมพิวเตอร์ครบแล้วท่านบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์ให้เปิดด้วยนะให้เปิดห้องคอมพิวเตอร์เ
พื่อที่จะให้พ่อแม่ที่เป็นชาวนามาเรียนกับลูกในโรงเรียนท่านบอกว่าวิชาพวกนี้มันไม่ได้ยากแล้วท่านพูดมาคำหนึ่งซึ่งผมยังนึกไม่ออกในเวลานั้นเมื่อ10กว่าปีก่อนนะท่านบอกว่าแม่บ้านที่ทำทอผ้าพื้นบ้านเนี่ยนะจะสามารถค้นหาลายผ้าจากมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กได้ผมบอกเอ้ยมันจะไปค้นยังไงวะผ่านมา10กว่าปีวันนี้ใช่อย่างที่ท่านพูดครับแต่เพียงแต่ว่าเราเสียโอกาสเพราะว่าการรัฐประหารทักษิณก็ได้ทำลายกระบวนการต่างๆในความคิดของท่านไปหมดตั้งแต่การซื้อแท็บเล็ตแจกเด็กโรงเรียนนี่ผมตั้งแล้วครับ10แห่งแต่ว่ารัฐบาลต่อไปมันก็ไม่ได้มีความคิดเรื่องนี้ดังนั้นวันนี้เราจึงเจอปัญหาการก้าวไม่ทันเทคโนโลยีแต่ว่าวันนี้เทคโนโลยีของโลกก็วิ่งไปปรากฏว่าวันโอกาสเมื่อวันอังคารท่านทักษิณก็พูดเรื่องนี้อีกโดยสวัสดีปีใหม่โดยท่านเสนอบอกว่าเราสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ในโอกาสสวัสดีปีใหม่เพราะว่าปีก่อนแจกปฏิทินไอ้เจ้ารัฐบาลประยุทธ์มันก็ไล่จับแจกขันแดงในวันสงกรานต์มันก็ไล่จับจำได้ไหมครับวันนี้อำนาจมันลดลงเรื่อยๆแล้วมันไม่จับแล้วเพราะมันจับไม่ได้แล้ววันนั้นทำไมมันจับได้อ่ะก็มันใช้อำนาจเถื่อนไงคือกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยครับวิธีกลั่นแกล้งประชาชนกฎหมายไม่ผิดแต่กูกลั่นแกล้งมึงอ่ะให้มึงเข้ามาติดตารางเขาก่อนให้มึงมาต้องมาประกันตัวให้มึงยุ่งยากให้มึงหวาดกลัวนี่แหละครับที่เราเรียกว่ารัฐเผด็จการดังนั้นวันนี้ทักษิณเขาพูดถึงเรื่องสวัสดีปีใหม่วันสงกรานต์เหมือนกันไอ้เจ้าป้อมพูดเหมือนกันแต่กลายเป็นประเด็นปัญหาวุ่นวายไปหมดในทางการเมืองแต่ทักษิณพูดไม่ต้องทำป้ายให้เสียสตังค์ไม่ต้องไปติดป้ายข้างถนนให้กรมให้ประยุทธ์มันสั่งการให้กรมทางหลวงมาเก็บเหมือนกับป้ายเจ้าป้อมเขาเสนอไปทางเทคโนโลยีว่าทำอย่างนี้สิครับแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้เห็นไหมแล้วคุณปูก็มาแนะนำให้เรียบร้อยแล้วผมเลยวันนี้ผมเลยบอกวันนี้ผมออกอากาศพร้อมกับท่านทักษิณนะครับเดี๋ยวท่านดูนะครับว่าผมยืนอยู่ข้างๆท่านทักษิณเลยแล้วท่านทักษิณก็กล่าวอวยพรท่านพร้อมกับคุณปูนายกยิ่งลักษณ์ด้วยนะครับเชิญชมเลยฮะสงกรานต์ปีนี้ผมขออธิษฐานให้น้ำสงกรานต์ได้ชำระล้างความสิ้นหวังความหมดหวังความเศร้าความโศกและโรคระบาดที่เกาะกินหัวใจคนไทยได้มันผ่านพ้นไปเราจะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่พวกเราได้มีความสุขกันสักทีโชคดีครับสวัสดีวันสงกรานต์นะคะขอให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขกายสุขใจร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะสวัสดีค่ะผมทำอันนี้เพียงเพื่อให้เห็นว่าเป็นรูปธรรมว่าทุกครั้งที่ท่านทักษิณพูดถึงประชาชนนั้นท่านพยายามจะสอดแทรกเทคโนโลยีหรือความก้าวหน้าง่ายๆครับที่ประชาชนสามารถไปทำได้ดังนั้นภาพที่ผมให้ท่านดูก็ดีไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพท่านนายกทักษิณปราศรัยอยู่ในบ้านท่านเลยนี่นะครับอวยพรให้ถึงบ้านท่านถึงครัวท่านเลยกำลังทำกับข้าวอันนี้แหละครับคือความหวังของการสร้างประเทศชาติคือเราต้องแข่งขันทางเทคโนโลยีการแข่งขันทางเทคโนโลยีวันนี้ไม่ใช่คนชั้นสูงเจ้าของโรงงานต้องแข่งขันแต่ประชาชนทั้งประเทศไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ตามทุ่งนาเนี่ยทุกคนจะต้องวิ่งเข้าสู่กระบวนการให้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตามโลกให้ทัน
แล้วนี่จะทำให้ประเทศชาติถึงจะก้าวให้ทันได้ไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าของโรงงานไฮเทคเท่านั้นที่วิ่งตามทันแต่ประชาชนส่วนใหญ่ตามไม่ทันไม่รู้เรื่องเลยประเทศมันก็ก้าวหน้าไม่ได้คุณภาพชีวิตการกินดีอยู่ดีของประชาชนมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่คือการพัฒนาในโลกยุคใหม่นะครับดังนั้นวันนี้พอมาเจอเทคโนโลยีของไอ้ป้อมกับเจ้าประยุทธ์บื้อเลยครับใช้แบบเก่าที่สุดเลยครับนั่นก็คือเจ้าป้อมก็ทำป้ายติดพอทำป้ายติดเป็นปัญหาทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่าประเด็นเรื่องเจ้าประวิตรเนี่ยมันกำลังแทงกั๊กมันกำลังปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในพรรคพลังประชารัฐกำลังกลายเป็นปัญหาที่จะบอกอนาคตการเมืองไทยเดิมประยุทธ์ขัดแย้งกับธรรมนัสปลดธรรมนัสออกป้อมก็พยายามเป็นตัวประสานดังนั้นภาพที่ธรรมนัสไม่เอาประยุทธ์เดี๋ยวนี้มันชัดเจนแล้วคือธรรมนัสแยกตัวไปแล้วเห็นไหมฮะแต่ป้อมดูเหมือนว่ายังเอาประยุทธ์อยู่พูดทีไรก็ไม่เป็นนายกแต่ภาษาป้ายหรือที่เราเรียกว่า body language ภาษากายเนี่ยมันใช่แล้ววันนี้คุณประวิตรหรือในป้อมเนี่ยกำลังวางแผนทางเชิงยุทธศาสตร์การเมืองทำให้ประยุทธ์อยู่ในกำมือดังนั้นป้ายของประยุทธ์จึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจบอกว่าอนาคตของน้องตู่อยู่ในมือพี่ป้อมเม็ดเสร็จแล้วผมบอกว่าป้ายประวิตรมันบังประยุทธ์แล้ววันนี้ประยุทธ์มันก็เสียวสันหลังแล้วมันรู้แล้วว่าสัญญาณอย่างนี้เนี่ยมันบอกแล้วว่าประยุทธ์วางใจไม่ได้แต่วันนี้ก็ยังโกหกกันครับยังโกหกกันคุณประยุทธ์ก็บอกว่าป้อมไม่เป็นนายกเขาจะหนุนผมท่านดูหนังสือพิมพ์นะครับผมเอาหนังสือพิมพ์มาให้ท่านดูทุกฉบับที่พาดหัวเรื่องคุณประยุทธ์กับคุณป้อมตั้งแต่ไทยรัฐนะครับไปเรื่อยๆครับเกือบทุกฉบับพูดเรื่องนี้หมดคือโกหกท่านหมดไทยรัฐบอกว่าประยุทธ์เดี๋ยวนะป้อมปัดหาเสียงขึ้นป้ายสวัสดีล็อกขึ้นป้ายสวัสดีแค่หาเสียงไม่ใช่ข่าวใหญ่นะครับแต่เป็นเรื่องสำคัญแต่เนื่องจากว่ามันพูดกันมาหลายรอบแล้วว่าตกลงประยุทธ์เอาป้อมจะหนุนประยุทธ์หรือไม่จะเสนอชื่อประยุทธ์ไหมเมื่อครบอายุหรือยุบสภานี่จะเสนอชื่อประยุทธ์ไหมเสนอมาหลายทีแล้ววิเคราะห์มาหลายทีแล้วแล้วสื่อมวลชนเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าป้อมไอ้เจ้าประยุทธ์ประวิตรนี่ไม่เสนอชื่อประยุทธ์แน่นอนอยู่แล้วไม่เสนอแต่วันนี้มันมีป้ายขึ้นมาเลยกลายเป็นประเด็นเลยสู้ข่าวแตงโมไม่ได้ Daily New ก็ลงครับหน้าหนึ่งแต่ก็ลงเป็นข่าวเล็กตู่เชื่อใจป้อมไม่คิดแย่งเก้าอี้ยันอยู่พปชรนะครับท่านจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือการโกหกของคุณประยุทธ์กับคุณป้อมโกหกได้ทุกวันแล้วท่านดูก็แล้วกันรายการที่ผมพูดวันนี้พอถึงปลายทางนะวันนี้สัญญาณมันบอกมาหมดแล้วครับพอปลายทางยุบสภาเมื่อไหร่ไอ้เจ้าประยุทธ์ตายครับป้อมไม่เสนอแน่นอนเพียงแต่วันนี้จะเสนอไม่เสนออยู่ระหว่าง
หลอกล่อกันหลอกล่อกันถามว่าประยุทธ์รู้ไหมรู้ครับถึงได้ส่งไอ้เจ้าโบ้ไปตั้งพรรคไงไปเอาพรรคของปลัดชิงเนี่ยมาปัดฝุ่นแล้วไอ้โบ้ก็ทำเสียดังนั้นสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้เห็นชัดว่าประยุทธ์หมดทางไปแล้วไปตั้งพรรคใหม่ให้เจ้าโบ้ไปตั้งพรรคก็ไม่ประสบความสำเร็จขาใหญ่ๆไม่มีใครเข้าไปเลย2ไอ้โบ้ก็หมดเครดิตกลายไปส่งให้ไปปราบหวยก็ไปรีดไถเงินหวยเขาอีกวันนี้ไอ้โบ้มันไม่มีเครดิตแล้วดังนั้นถ้าประยุทธ์จะต้องอาศัยพรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวเสนอชื่อก็หนาวๆร้อนๆแต่ยังไม่แล้วทำไงอ่ะก็ยังไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันประยุทธ์นี่คือสถานการณ์ดังนั้นเรื่องป้ายนะครับที่ผมบอกกับข่าวที่ลงหนังสือพิมพ์เนี่ยไทยโพสต์บอกบิ๊กตู่รู้กลุ่มไม่ใช่คนละอันส่งข่าวอื่นอีกจะเห็นว่าไม่การันตีป้อมไม่เสียบนายกนะฮะป้อมไม่เสียบนายกสยามรัฐบอกบิ๊กตู่ลั่นไม่มีวันแตกคอกับพี่ใหญ่เอาเถอะครับก็ว่ากันไปแต่พี่ผมเอาข่าวต่างๆมาให้ท่านดูวันนี้เพื่อให้เห็นว่านี่คือการวิเคราะห์สถานการณ์ของเราในรายการเกาะติดทิศทันข่าวว่าสัญญาณป้ายนี้เป็นสัญญาณที่ป้อมเล่นตุกติกพร้อมจะหักหลังประยุทธ์ได้เมื่อไหร่ก็ได้หนังสือพิมพ์เขาถึงได้ลงข่าวบอกอยู่ในกำมือของป้อมแล้วประยุทธ์อยู่ในกำมือของของประวิตรแล้วอันนี้ถูกต้องเลยครับแล้วดูนะครับดูอาการต่างๆในการที่จะตอนลดน้ำเนี่ยลดน้ำในทำเนียบไอ้เจ้าประยุทธ์ก็ให้คนอื่นเขามาลดก็เรียงตามลำดับสุดท้ายก็สลับเอาป้อมมานั่งแล้วประยุทธ์ก็ทำท่าก็ต้องลดป้อมเพื่อจะแสดงเห็นถึงความใกล้ชิดกันรักกันเหมือนเดิมความแตกระหองระแหงกันอย่างหนักระหว่างประวิตรกับประยุทธ์นี่มันมีมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วครั้งสุดท้ายก็คือเรื่องป้ายเรื่องป้ายนี้ผมให้ท่านมาดูตอนที่ประยุทธ์มันไปรดน้ำประวิตรฮะปรากฏไม่อีอ๋อเลยครับนี่คุณวาสนานาโน้มเขาก็เอามาลงแต่ผมขี้เกียจเอารูปที่กำลังแสดงออกนะฮะเจ้าป้อมหน้าปึงไม่รับแขกกับประยุทธ์เลยตอนที่ประยุทธ์มารดน้ำครับคุณวาสนาซึ่งเป็นข่าวนักข่าวทหารนักข่าวรัฐบาลส่วนใหญ่โปรนะฮะโปรรัฐบาลเนี่ยมาบอกว่านายกรดน้ำรวดเดียวหมดขันบิ๊กป้อมเงียบงันบิ๊กป้อมหัวเราะแหะๆหลังยื่นมือให้ครม.รดน้ำครบหมดแล้วนะครับโดยนายกก็ไม่พูดอะไรส่วนพลเอกประวิตรก็ได้แต่หัวเราะแหะๆแหะๆอ้าวถ้ามึงรักใครชอบพอกันมึงก็ต้องมากกว่านี้สิดังนั้นไอ้ตัวเรื่องป้ายเนี่ยมันมาเป็นจุดประกายไฟอีกครั้งหนึ่งที่เห็นชัดแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าประยุทธ์มันเห็นด้วยยังแนบแน่นเนี่ยท่านดูสิครับป้ายต่างๆเหล่านี้กรมทางหลวงมันจะกล้ามาเก็บไหมผมถามหน่อยคุณประวิตรบอกผมเป็นหัวหน้าพรรคผมก็ต้องขึ้นป้ายแต่วันนี้มันชี้ชัดว่าประยุทธ์ไม่พอใจอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มันก็ต้องดูกระแสลมนะว่าทำได้ไม่ได้ส่งซิกสายภายในแล้วประยุทธ์ไม่พอใจก็เลยสั่งเก็บเลยครับดูตามภาพที่ผมให้ท่านดูเห็นไหม
ดังนั้นภาพของประวิตรที่ตั้งไว้สวัสดีปีใหม่ที่ผมบอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่ทักษิณเขาเสนอเนี่ยคนละเรื่องเลยนะทักษิณเขาเสนอสร้างจินตนาการให้ประชาชนได้คิดให้ประชาชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีง่ายๆกระจุ๋มกระจิ๋มถึงบ้านเลยประวิตรก็อยากจะออกแสดงตัวโฆษณาเหมือนกันเผื่อกูจะได้เป็นนายกเลือกตั้งคราวหน้าขึ้นป้ายใหญ่โดดเด่นเลยไม่ขึ้นป้ายประยุทธ์ด้วยเอาเธอมึงรักกันจริงมึงก็ขึ้นคู่สิถูกไหมครับเอออันนี้ก็ทำคนเดียวมันก็เลยเป็นนัยยะสำคัญทางการเมืองที่ผมเรียกว่า body language คือเป็นภาษากายแล้วสุดท้ายก็ถูกเก็บด้วยกรมทางหลวงมันก็สะท้อนเห็นชัดว่าประยุทธ์มันไม่เอาด้วยไงก็เลยเก็บไปป้อมก็เลยแบะๆอีกดังนั้นสถานการณ์วันนี้ที่ผมนำเรื่องราวนี้มาบอกกับท่านเนี่ยครับก็ให้เห็นความเป็นจริงว่าวันนี้ประยุทธ์มันถึงได้หน้านิ้วคิ้วขมวดทุกวันไงไม่มีทางไปแล้วไปตั้งพรรคสำรองไว้ก็ไม่เวิร์กอยู่พรรคเก่าป้อมก็เล่นเกมดึงหน้าดึงหลังและพร้อมจะหักหลังประวิตรพร้อมจะหักหลังประยุทธ์ได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยครับวัดกึ๋นเลยวัดกึ๋นในการมองปัญหาเนี่ยปรากฏว่าวันเนี้ยประวิตรเหนือกว่าประยุทธ์แล้วแต่ทำลูกไขสือไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะครับประยุทธ์ก็ทำเก่งกาจวันนี้อยู่เป็นเบี้ยล่างแล้วเดิมเลยเนี่ยไอ้สามปอเนี่ยมันก็คุยกันแบบพี่น้องนะครับคุยกันแบบพี่น้องก็คือเอาผมเป็นนายกไอ้เจ้าป๊อกอยู่มหาไทยแต่สำหรับพี่นี่ไม่ได้นะวังไม่ชอบพี่ไปคุมพักนะไอ้เจ้าประวิตรก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปเสร็จแล้วเกมการเมืองก็พลิกผันเพราะเจ้าประยุทธ์กับเจ้าป๊อกอยู่กระทรวงเงินกระทรวงทองไม่ช่วยเขาเลยครับไม่เอาเงินไปจ่ายให้เขาเลยนี่ดังนั้นเจ้าป้อมกับธรรมนัสก็รับภาระหนักแบกสิเห็นไหมสถานการณ์มาถึงผมนึกบอกว่ามันไม่ง่ายหรอกครับที่เผด็จการมันจะมาลันระบบพรรคการเมืองในขณะที่มันไม่ได้สร้างบารมีกับประชาชนในทางที่ถูกที่ควรมาก่อนมันก็ไปรวบรวมสสกระเลวกระราดไล่อุดมการเข้ามาก็ต้องเลี้ยงด้วยกล้วยตลอดก็เลยเกิดปัญหานี่ไงดังนั้นถ้าจะเกิดวิบัติขึ้นในพรรคพลังประชารัฐในอำนาจรัฐของ3ปก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วครับมาถึงจุดแล้วล่ะครับแล้วดังนั้นวันนี้ผมก็เลยจับเรื่องนี้มาวิเคราะห์สถานการณ์ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งดังนั้นท่านจะเห็นนะครับคนวันนี้มีคนรู้สึกกับเจ้าประวิตรกับเจ้าไอ้สามปอนี่มากขึ้นมีภาพนี้ออกมาได้ยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกนะฮะท่านดูภาพนี้สักหน่อยก็ท่านจะขำเองนะฮะเนี่ยหมาเห่าเลยครับป้ายประวิตรติดตั้งข้างถนนหมาไปเห่าป้ายประวิตรเลยเอออันนี้ก็เป็นการร่วมสนุกนะครับเป็นการร่วมสนุกของประชาชนครับหมาเห่าป้ายประวิตรดังนั้นนี่คือคำถามที่ตั้งคำถามกับท่านไว้ไงล่ะครับว่าตกลงท่านจะโหวตอันไหนก็โหวตเลยนะครับภาษากายจากป้ายประวิตรวันสงกรานต์ท่านว่าจะหักหลังประยุทธ์เป็นนายกเองไหมป้อมหักหลังประยุทธ์แน่อันที่สองไม่หักหลังยังรักกันดี3ไม่เอาทั้งสองคนท่านโหวตได้เลยนะครับ
แล้วก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ครับเดี๋ยวเราจะมาดูข่าวประจำรายการข่าวประจำรายการวันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องโดยเด็ดขาดนะครับเรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องคนไทยที่ถูกจับที่สหรัฐอเมริกาค้าอาวุธกับค้ายาที่ผมคุยกับท่านไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลแน่นอนฟังนามสกุลแล้วมันน่าจะใช่ผมค้นเข้าไปแล้วครับว่าเป็นนามสกุลของคนใหญ่จริงๆใหญ่ขนาดที่เราไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะบอกกับท่านเป็นลูกชายเป็นนายทหารครับแต่ว่าทางกองทัพบกก็ปฏิเสธไปไม่ว่ากันนะครับเขาก็ต้องปฏิเสธอย่างนั้นอยู่แล้วข่าวประจำรายการข่าวแรกวันนี้ท่านคงจำได้นะครับที่ผมออกอากาศคุยกับท่านเรื่องดาราตาสว่างไปแล้วเมื่อวันที่4เมษายนคุณทรายเจริญปุระที่ผมเอามาคุยคู่กันกับประวัติดาราตาสว่างกับเจนฟอนด้าปรากฏว่าสถานการณ์คงไม่ใช่จากการที่ผมเอาข่าวมาออกนะครับแต่เป็นเรื่องที่ผมเคยคุยกับท่านแล้วว่าใครที่ถูกคดี112แล้วเนี่ยจะมีการตามรังควานเขาผมก็เคยออกคุยกับท่านแล้วว่าเอ๊ะแปลกฮะประเทศนี้คดี112เนี่ยก็ไม่มีทางจะสู้อยู่แล้วตำรวจก็ดำเนินคดีแบบชนิดขี้หมูลาขี้หมาแห้งเอาหมดแล้วอยู่แล้วเนี่ยนะครับยังจะตามรังควานเขาอีกวันนี้มีอีกข่าวหนึ่งครับที่มีการตามรังควานร้านขายกาแฟของคุณทรายเจริญปุระนะครับเนี่ยครับเขาขายกาแฟนี่นี่นี่ผมให้ดูชื่อร้านเขาก่อนยนโฉมนี่คอฟฟี่ร้านขายกาแฟของทรายเจริญปุระนะครับในบรรยากาศในสวนแบบเบเกอรี่โฮมเมดปรากฏว่ามีชายฉะกันก็คงแน่นอนฮะท่านดูรูปนะครับดูรูปของคนที่เขาไปป้วนเปี้ยนในร้านเขาครับซื้อก็เขาบอกซื้อกินก็ซื้อแค่แก้วเดียวฮะแต่มาป้วนเปี้ยนอยู่หน้าร้านลักษณะนี้มันเจ้าหน้าที่แท้ๆนะครับคงจะเป็นตำรวจนะไปคุมอยู่หน้าร้านไม่รู้เขาก็ไม่ได้จ้างมาคุมเดี๋ยวท่านจะดูภาพที่ผมโพสให้ท่านดูกันแล้วกันนะครับบรรยากาศอย่างนี้ทำได้ยังไงเฟซบุ๊กของอินทิราเจริญปุระเขาบรรยายภาพนะครับเขาบรรยายภาพแล้วเป็นภาพที่ผมโชว์ให้ท่านเห็นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่นะครับถ้าอายนะฮะก็อย่าไปทำเลยอย่างนี้เขาก็เจอคดี112ก็อยู่ในศาลแล้วก็ว่ากันไปผมนึกบอกว่าเอ๊ะกฎหมายมันยอยักษ์หายจริงๆคุณทรายบอกว่ามากัน3คนวนอยู่หน้าร้านยกมือถ่ายรูปเดินมาสั่งกาแฟแก้วเดียวแล้วออกไปแล้วก็เดินกลับมาใหม่ถ่ายรูปหน้าร้านใหม่อีกอันนี้เขาเรียกว่ากวนก็เหมือนกับเรื่องที่ไปก่อกวนคุณรังสิมันโรมที่หน้าอพาร์ตเมนต์แบบเดียวกันนี่แหละครับเขาบอกอยู่ต้นสังกัดไหนรบกวนแสดงตัวหรือขออนุญาตบันทึกภาพด้วยนะคะลูกค้าเต็มร้านทำแบบนี้ไม่โอเคเลยอึดอัดคุกคามแถมพี่มากัน3คนสั่งมอคค่าแก้วเดียวอย่างน้อยสั่งให้ครบคนก็ยังดีค่ะพี่คนค้าคนขายอย่ามายืนบังหน้าร้านอยากรู้อะไรมาถามค่ะอย่ามาดักถ่ายลับๆล่อๆให้เกียรติกันหน่อยนะคะนี่เขาก็มีอารมณ์ศิลปินที่จะแซวที่ผมต้องเอาข่าวนี้มาคุยกับท่านเพราะว่าหนังสือพิมพ์ไม่ลงข่าวเลยการคุกคามประชาชนอย่างนี้แล้วเขาก็มีชื่อมีเสียงนะครับคุณทรายเนี่ยแล้วไปทำกับเขาอย่างนี้มันจะถูกเรื่องได้อย่างไรดูรูปประกอบเลยนะครับแล้วคุณทรายก็ยังบอกอีกบอกว่าถ้าเป็นลูกค้าแต่มาแล้วเกิดเขินหรืออะไรมาบอกได้ค่ะ
แต่ถ้าไม่ใช่มีธุระอะไรก็ถามค่ะอย่ามาวนไปวนมาแบบนี้แต่ก่อนยังมีความพยายามหาเสื้อไรเดอร์มานั่งหาเสื้อไรเดอร์มานั่งหน้าร้านตอน5 ทุ่มไม่เนียนแต่อย่างน้อยก็ให้อภัยความพยายามแต่นี่เกินไปนะครับนี่เขาเขียนในไลน์ของเขาในเฟซบุ๊กของเขานะครับบอกตรงๆว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โดนมาส่องมาเฝ้ามาถ่ายรูปแต่ทีมอื่นดูจะมีมารยาทมากกว่านี้นะขอแบบทีมเดิมก็ยังดีค่ะนี่แสดงว่าไปนั่งกวนเขาประจำเลยครับอย่างนี้ไม่ใช่วังสั่งแล้วใครสั่งครับหรือไม่ต้องสั่งทำตามใจวังใครเจอคดี112ก็ต้องรังควานอย่างนี้เหรอครับคุณทรายนี่เขาเป็นข่าวในต่างประเทศอย่างที่ผมคุยกับท่านไปแล้วนะครับเอาละไม่เป็นไรครับเอามาดูอีกข่าวหนึ่งข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ผมเรียนกับท่านไว้แล้วว่าเดี๋ยวนี้พูดถึงวังไม่ได้เลยครับคือการพูดถึงร.10พูดถึงคุณนุ้ยเป็นราชินีองค์พาเป็นรัชทาเป็นพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยก็โอเคแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงใครไม่ได้เลยครับตัวคุณก้อยเนี่ยเขาไม่ใช่พระบรมวงศานุวงศ์ไม่ได้ถูกสถาปนาเป็นราชินีการขึ้นทะเบียนเป็นคุณพระก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับก็คือเป็นเมียคนหนึ่งเอาว่ากันตรงๆอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ในสังคมเขาไม่กล้าพูดถึงเลยดูจากไหนครับดูจากมิสแกรนครับวันนี้จะพาท่านไปดูมิสแกรนฮะมิสแกรนชุมพรเห็นรูปแล้วท่านก็จะรู้สึกงดงามนะฮะตอนนี้กำลังประกวดมิสแกรนกันอยู่นะครับยังไม่ได้ตัดสินแต่ว่ามีมิสแกรนจากจังหวัดต่างๆนี่ส่งเข้ามาประกวดกันแต่เฉพาะมิสแกรนชุมพรนี้เธอชื่อชาร์ลอตออสตินไม่รู้เป็นลูกครึ่งฝรั่งหรือเปล่านะครับผมไม่ได้อยากบอกส่วนสูงส่วนอะไรนะครับแต่สงสัยจะเป็นลูกฝรั่งมั้งส่วนสูง173 ซม.เอ้าไม่ใช่ธรรมดานะน้ำหนัก50 กิโลอายุ23 ปีสัดส่วน34 25 36จบการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขาประกวดนางงามในและเขาก็ได้ในฐานะเป็นนางงามมิสแกรนด์ชุมพรแต่ปรากฏว่าเขาแต่งตัวดูแล้วเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งผมว่าผู้หญิงนี่ก็อย่างว่าพอสวยๆเนี่ยพอแต่งเข้าก็เรียนแบบกันได้แต่งตัวเรียนคุณก้อยครับแต่งตัวเรียนคุณก้อยคุณดูรูปร่างนะครับหนังสือพิมพ์มติชนก็ลงงามอย่างไทยประมวลภาพ77สาวงามผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ในชุดไทยพระราชทานแต่เฉพาะมิสชุมพรนี่เธอจะจงใจหรือว่าเธอเหมือนเองก็ไม่ทราบครับแต่งได้เหมือนกับคุณก้อยเรียกว่าแทบจะแกะกันมาเลยทีเดียวนะครับคุณนวัตนี่สงสัยจะเป็นคนจัดงานซะมั้งคุณนวัตอิสระไกรศิลป์เนี่ยนะฮะสงสัยจะเป็นคนจัดงานเขาใช้ภาษาที่บอกว่าเห็นแล้วให้เงียบๆไว้นะครับมิสชุมพรโดยเฉพาะนี่คือประวัติเขานะครับผมแลเงาให้เห็นเลยครับเขาบอกโดยเฉพาะการเดินของชาร์ลอตในชุดไทยจิตรดาสีแดงน้ำตาลที่สวยและงดงามแต่หลายคนก็ติดใจก็ติดในใจคุ้นเคย
เหมือนเคยเห็นจากไหนมาก่อนจริงๆเอ๊ะไม่กล้าบอกว่าเหมือนคุณก้อยนะครับกลัวจะถูกเล่นงานมั้งเสร็จแล้วคุณนวัดก็ยังบอกอีกครับบอกว่าเห็นแล้วรู้แล้วเงียบไว้ไม่ต้องพูดนะเออรู้ไว้ไม่ต้องพูดนะผมก็เลยเอารูปนี้มาให้ท่านดูก็แล้วกันนะครับว่าเหมือนกันแม่เขาจะจงใจให้เหมือนหรืออาจจะสวยกว่าก้อยก็ได้แต่คล้ายมากจงใจแต่งจงใจทำผมจงใจใส่แผงคอให้เด็กเปี๊ยบเลยครับแล้วจากการประกวดก็เลยได้เป็นมิสชุมมิสแกรนด์ชุมพรและตอนนี้กำลังแข่งอยู่ในรอบใหญ่นะครับซึ่งจะได้เป็นมิสแกรนด์ประเทศไทยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ผมที่นำมาให้ท่านดูวันนี้เนี่ยเป็นการให้ท่านเห็นว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัฒนธรรมสังคมแล้วการพูดถึงมีโอกาสเจอ112ทั้งนั้นเหมือนกับที่ผมคุยกับท่านเมื่อตอนต้นรายการนะครับดังนั้นวันนี้วัฒนธรรมกลายเป็นว่าสื่อต่างๆแม้กระทั่งประกวดนางงามก็ไม่ให้เหมือนกลัวจะเข้าไปติด112แล้วครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าเรากำลังทำให้การใช้กฎหมายที่เวียงแหเป็นผลทำให้วังเองนะครับได้เกิดผลสะเทือนครับข่าวราษฎรสำนักข่าวนี้เป็นข่าวของพระองค์ทีพระองค์ทีท่านเสด็จมากลับจากเยอรมันมาไทยเพราะเขาปิดเทอมทางนู้นจำได้ไหมครับเรื่องราวของวังนั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่เปิดเผยอะไรเลยรัชกาลที่10จะเสด็จกลับเยอรมันเมื่อไรหรือจะเสด็จกลับมาเมื่อไรไม่บอกผมเลยเอาข่าวมารายงานให้ท่านทราบไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไปละลาบละล้วงท่านแต่โดยเหตุและผลเนี่ยการที่ท่านจะเสด็จไปหรือเสด็จมาหมายกำหนดการทั้งหมดโดยเฉพาะการเสด็จออกนอกประเทศนั้นต้องทำเป็นหมายกำหนดการอย่างเป็นทางการการเจ็บป่วยก็เช่นเดียวกันอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ถามเรื่องการเจ็บป่วยก็เจอ112มิสแกนก็เลยไม่กล้าทำรูปไม่กล้าเขียนข่าวให้เหมือนคุณก้อยชั้นใดก็ชั้นนั้นผมก็เลยนำข่าวเรื่องการเสด็จกำหนดหมายกำหนดการที่รัชกาลที่10นะคุณนุ้ยจะเสด็จกลับยุโรปมาบอกท่านไปเมื่อรายการก่อนแล้วนะครับว่ากำหนดการจะเป็นวันที่15เมษาแต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่เขาเตรียมข้าวของพร้อมหมดแล้วแต่มีข่าวว่าถ้าพระองค์ทีกลับมาอาจจะกำหนดการอาจจะเลื่อนเพื่อจะกลับพร้อมกับพระองค์ทีขณะนี้พระองค์ทีเสด็จกลับมาแล้วนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีข่าวว่าท่านเสด็จมาเมื่อไหร่แต่มีข่าวว่าท่านเสด็จไปเยี่ยมไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชไปที่นู่นไปที่นี่เป็นข่าวในเมืองไทยถ้าท่านไม่เชื่อผมลองค้นสิครับกดเลยครับว่าพระองค์ทีปังกรเนี่ยเสด็จกลับไทยเนี่ยหาไม่เจอครับหาไม่เจอทำเสมือนหนึ่งกับว่าท่านอยู่ในประเทศไทยเอ้ากรณีของพระองค์ทีเนี่ยใครก็รู้ว่าท่านเรียนอยู่เยอรมันแค่เสด็จกลับมาก็ไม่บอกข่าวว่าจะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่นี่ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เรารู้ว่านี่คือกระบวนการที่เราจะมองข่าววังในสมัยรัชกาลที่10ในแผ่นดินใหม่นี้ไม่เหมือนรัชกาลที่9มีระเบียบแบบแผนที่เป็นสาธารณะเป็นพับลิกที่จะบอกกับสังคมดังนั้นเวลาเราวิเคราะห์ข่าวในเวลาการมองข่าวเหตุการณ์เราจะได้รู้ทิศทางวิธีคิดของวังเพื่อที่จะวิเคราะห์ข่าวได้ถูกตามรูปนี้พระองค์ทีท่านเสด็จกลับมาแล้วแต่ไม่มีกำหนดการใดๆเลยว่ากลับมาถึงเมื่อไหร่และจะกลับไปใหม่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบ
เราจึงเจาะข่าวกันว่าในหลวงข่าวว่าท่านจะเสด็จกลับเยอรมันเมื่อไหร่วันนี้มีข่าวออกมาว่าน่าจะอยู่ในครึ่งเดือนหลังนี่แหละครับตั้งแต่วันที่15เมษาไปถึง30เมษาท่านจะเสด็จกลับถ้าท่านบอกโอ้ยทำไมกำหนดซะยาวเลยเพราะตามข่าวนั้นข่าวภายในเขาบอกท่านจะเสด็จกลับภายในเดือนนี้ครับในเดือนเมษานี้แต่ไม่สามารถจะบอกวันเวลาได้เพราะอะไรครับเพราะเครื่องบินส่วนตัวราชองครักษ์ผู้ติดตามทั้งหลายต้องเตรียมให้พร้อมหมดพอท่านกดสัญญาณปั๊บต้องพรึบดังนั้นนี่คือลักษณะของในหลวงรัชกาลที่10ในการทำงานเมื่อเรารู้อย่างนี้เราจะได้ประเมินสถานการณ์ต่างๆได้ถูกว่าวิธีคิดวิธีขับเคลื่อนเป็นยังไงเอานะครับนี่ผมรายงานให้ท่านทราบในส่วนของกำหนดการหมายกำหนดการที่ไม่เปิดเผยของราชสำนักไทยเอาละครับคราวนี้มาถึงข่าวสำคัญที่จะคุยกับท่านก่อนอื่นกดไลค์ซะก่อนนะครับอย่าลืมนะครับข่าวเรื่องสหรัฐอเมริกาจับแก๊งยากูซ่าที่ค้าอาวุธและก็ยาค้าแป้งค้าแป้งด้วยผมให้ท่านดูข่าว VOA นี่เป็นข่าวภาษาอังกฤษก่อนจริงๆข่าวนี้เต็มไปหมดนะครับข่าว VOA Voice of America นะครับนี่ภาคภาษาอังกฤษมีทั้งภาคภาษาอังกฤษทั้งภาคภาษาไทยนะครับได้พาดหัวว่าสหรัฐจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งยากูซ่าที่มาหาซื้ออาวุธซื้อจรวดให้กับชนกลุ่มน้อยในพม่าและกองโจรในศรีลังกาข่าวของเดลิเมก็ลงครับมีรูปหัวหน้าแก๊งยืนแอคชั่นนะฮะเดลิเมนี่เขาจะใส่รูปในข่าวหน้าหนึ่งของเขาเนี่ยมากหน่อยนะครับเนี่ยครับยากูซ่าท่านเห็นแล้วนะครับหัวหน้าแก๊งยากูซ่าถูกตำรวจนิวยอร์กจับกุมขณะที่กำลังติดต่อขอซื้อจรวดนำวิถีจากพื้นสู่อากาศที่ขโมยมาจากฐานทัพสหรัฐในอัฟกานิสถานอันนี้บอกระบุด้วยและจะเอาไปขายให้พม่าโดยพม่าไม่มีสตังค์จ่ายฮะชนกลุ่มน้อยจ่ายเป็นยาจ่ายเป็นแป้งมาให้ข่าวนี้ผมเห็นมาก่อนแล้วแล้วก็คุยกับท่านแล้วนะครับแต่ว่าผมบอกขอติดไว้ก่อนเพราะในเนื้อข่าวของฝรั่งเนี่ยมีคนที่ใช้นามสกุลคล้ายๆกันกับนามสกุลประธานองคมนตรีคือนามสกุลจุลานนท์หนังสือตัวอักษรไทยจุลานนท์เนี่ยเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านจากภาษาอังกฤษเนี่ยมันออกมาเป็นจุลานันได้ครับออกเสียงได้เพราะว่าเสียงภาษาเวลาเทียบเสียงเนี่ยมันอาจจะเพี้ยนกันอักษรหนึ่งตัวได้แต่ตรงเนี้ยผมก็เลยไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะบอกกับท่านว่าเป็นอะไรใช่ไม่ใช่มีคนหนึ่งเป็นนายทหารที่มีการซัดทอดว่าชื่อสุขสันต์จุรานันท์ผมก็เอ๊ะมันก็แปลกๆดีผมดูจากข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศนะครับ The Guardian ก็เหมือนกันก็บอกสหรัฐจับกุมหัวหน้าแก๊งยากูซ่าญี่ปุ่นด้วยข้อหาค้าอาวุธและยาแต่ในเนื้อในมีการระบุคนไทย3คนด้วยนะครับแล้วคนหนึ่งในนั้นมีนามสกุลคล้ายๆกับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรี CNN ก็ลงเหมือนกันครับท่านดูนะครับ CNN ลงอัลจาซีร่าลงนะฮะอิรวดี
ของพม่าลงครับ South China Morning Post ลงข่าวนี้เหมือนกันข่าวใหญ่มากในอเมริกานะครับ CNN ในอิรวดีนี่ของพม่าใน South China Morning Post นี่ของฮ่องกงลงทั่วโลกครับดังนั้นข่าวนี้จึงปิดไม่ได้หนังสือพิมพ์ไทยก็ลงครับท่านจะเห็นนะครับที่ผมทำปกให้ท่านฉากให้ท่านดูนั่นน่ะนั่นคือหนังสือพิมพ์เดลีนิวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็ลงเต็มๆเลยครับวันแรกชาวโลกอดีตนายพลทัพฟ้าค้ายาอาวุธข้ามชาติเดลีนิวก็ลงครับทลายแก๊งยากุซ่าญี่ปุ่นจับ3คนไทยซื้ออาวุธยาผมโค้ดให้ท่านเห็นชัดๆเลยครับว่าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวนะเขาลงยังไงนะฮะเขาพาดหัวเลยหนังสือพิมพ์ไทยใน LA ครับลงเหมือนกันผมเช็คข่าวเพราะว่าช่วงแรกที่ออกข่าวเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันที่7ที่8ที่เหตุมันเกิดขึ้นเนี่ยผมบอกกับท่านในรายการวันจันทร์นะถ้าผมจำไม่ผิดจันทร์ก่อนนะฮะว่ามีข่าวสำคัญแล้วแต่ผมอ่านข่าวแล้วเนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่าใช่ไม่ใช่ก็เลยยังไม่รายงานท่านวันนี้ผมเก็บรายละเอียดปรากฏว่ากองทัพบกแน่นอนครับกองทัพบกกลาโหมแจงข่าว DEA ของอเมริกาจับ3คนมีสีเช็คชื่อแล้วไม่มีในสารระบบเห็นไหมฮะเดี๋ยวท่านจะมาดูกันแล้วกันว่ามันจะมีได้ยังไงเพราะว่านามสกุลนี้มันไปตรงกันกับนามสกุลประธานองคมนตรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ผมค่อยๆเช็คข่าวเข้ามาว่าใครชื่อนี้นะครับปรากฏว่าตามข่าวเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการจับโดยมีผู้ชายไทย3คนนี่นะครับชื่อเดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งว่าชื่อเนี่ยเขาชื่ออะไรผมเอาข่าวจาก VOA มารายงานท่านเลยก็แล้วกันนะครับรายงานข่าวจาก VOAภาคภาษาไทยเลยไม่ต้องแปลแล้วอันนี้ง่ายทางการสหรัฐจับกลุ่มหัวหน้ายากุซ่าพร้อม3ชายไทยค้ายาเสพติดอาวุธหนักขายอาวุธหนักให้กบฏเมียนมาและศรีลังกาทางการสหรัฐกล่าวในวันพฤหัสนะครับตามเวลาท้องถิ่นว่าได้จับกลุ่มหัวหน้าของแก๊งยากุซ่าชาวญี่ปุ่นและชายไทยอีก3คนซึ่งลักลอบขนเห็นนะกระทรวงการยุติธรรมของสหรัฐกล่าวว่านายทาเกชิเอบิซาวะนายสมภพสิงห์สิรินายสมภักดิ์ลักษรานีและนายสุขสันต์จุลานันท์ครับอันนี้แหละนายทหาร3คนเนี่ยเป็นนายทหารแต่การเช็คประวัติอีก2คนเนี่ยผมยังเก็บไว้ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้ขออนุญาตที่จะบอกเรื่องนามสกุลจุลานันท์นี่ใช่หรือเปล่าในหนังสือไทย LA ก็ใช้ชื่อนามสกุลจุลานันท์นันกับนนนี่มันเขียนเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะออกเสียงเป็นภาษาไทยได้ทั้งสองอย่างอย่าลืมนะครับ
เรื่องนี้ผมพยายามที่จะอธิบายข้อเท็จจริงหาหลักฐานมาเพราะเริ่มต้นผมก็ไม่เชื่อใครจะไปเชื่อได้ครับว่าลูกชายของประธานองคมนตรีนามสกุลเดียวกันเลยนี้เนี่ยจะเจอข้อหาและถูกจับกุมอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่าลืมว่าพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นี้ท่านเป็นผู้บัญชาการอดีตผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและนายกรัฐมนตรีและขณะนี้ยังเป็นประธานองคมนตรีอยู่ดังนั้นสายสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาต้องถือว่าละเอียดอ่อนมากเรื่องนี้ถ้าเขาจะช่วยอะไรได้ก็คงจะมีทางช่วยกันได้แต่แน่นอนฮะเรื่องอเมริกานี่เขาจับแล้วตัวชัดจับได้จับตัวแล้วเนี่ยเขาคงไม่ช่วยอะไรแต่ว่าไอ้การออกเสียงจุลานันกับจุลานนท์เนี่ยเป็นไปได้ปรากฏว่านักข่าวไทยนะครับนักข่าวไทยนี่ในข่าวของ VOA บอกว่าข้อมูลจากสำนวนคำฟ้องระบุว่าในขณะที่อยู่ภายใต้การสืบสวนนี้นายเอมิซาวะชาวญี่ปุ่นได้บอกกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดว่านายสุขสันต์เป็นอดีตนายพลกองทัพอากาศไทยครับและนายสมศักดิ์ไอ้สมพักนั้นก็เป็นนายทหารกองทัพบกที่เกษียณอายุราชการแล้วแล้วเรามาดูในไทยรัฐก็ลงข่าวละเอียดครับในไทยรัฐก็ลงข่าวละเอียดนะฮะโดยยืนยันว่าเป็นอดีตนายทหารทีนี้ก็มาพอผมเห็นข่าวแล้วทีนี้ผมมาตามข่าวแล้วสิผมยังไม่พูดถึงเรื่องการปฏิเสธข่าวของพลชื่ออะไรนายพลคงชีพพลเอกคงชีพโฆษกกระทรวงกลาโหมถามว่าถ้านามสกุลเหมือนกันจริงกับประธานองคมนตรีเนี่ยยังไงเสียโฆษกกระทรวงกลาโหมพลเอกคงชีพตันตรวานิชก็ต้องปฏิเสธข่าวแต่วันนี้ผมจะเอาข่าวมาวางเรียงรับโชว์หลักฐานแล้วช่วยถามกลับไปที่พลเอกคงชีพหน่อยว่าท่านรู้สึกไหมว่าท่านโกหกเรื่องนี้แน่นอนครับถ้าคุณไปเช็คคนชื่อสุขสันต์นามสกุลจุลานันยังไงก็หาไม่เจอเพราะภาษาไทยนี่พอเราใส่ไม่หันอากาศไปหน่อยก็เป็นนันเอาไม่หันอากาศออกก็เป็นนนภาษาอังกฤษก็ NON เหมือนกันครับออกเสียงได้เหมือนกัน NUNNON เอาละปรากฏว่าเอาข่าวในประเทศไทยมาเทียบกันดูข่าวเกือบทุกสำนักเป็นจุลานนท์หมดเลยครับมีเฉพาะไทยรัฐกับมติชนลงจุลานันท์ครับผมไม่ได้บอกว่าไทยรัฐช่วยนะผมไม่ได้บอกว่ามติชนช่วยนะแต่ว่านันท์กับนนท์นี่มันนิดเดียวครับแล้วต่างประเทศเขาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนี่คุณก็ว่ากันมาก็แล้วกันข่าว PPTV เอานะท่านดูข่าวนี้ก่อนนะข่าว PPTV ในเนื้อข่าวที่ผมแรงเงานี้ชื่อสุขสันต์จุลานนท์ครับเหมือนกับนามสกุลสะกดเหมือนกันกับประธานองคมนตรีเลยครับนี่สำนักข่าว PPTV นะเอา Workpoint Today หน่อยไหมครับ Workpoint Today ลงข่าวคำปฏิเสธของกลาโหม
โดยระบุชื่อ3คนว่าไม่ใช่แต่เขาลงตรงเลยครับจุฬานนท์ครับท่านเห็นไหมครับที่ผมแรงเงาไว้ปฏิเสธบอกว่าคนไทยที่ถูกจับ3คนคือนายสุขสรรจุฬานนท์นายสมภพสิงห์สิริและนายสมภักดิ์รักราณีโดยปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นนายทหารในประจำการของประเทศไทยหรือเป็นเกษียณเลยครับแน่นอนครับนามสกุลตรงกันเจ๋งเป้งอย่างนี้นี่ไม่ปฏิเสธได้ยังไงครับแต่ปัญหาคือคนไทยต้องรู้ความจริงส่วนท่านจะเชื่อผมหรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมกำลังจะเอาหลักฐานอื่นมาโชว์กันอีกในสปริงนิวของเนชั่นนะครับก็ลงว่านายสุขสรรจุฬานนท์ครับกลาโหมยัน3ผู้ต้องหาค้าอาวุธยาเสพติดที่ถูกสารจับกุมไม่ใช่ทหารท่านดูนี่ครับในเนื้อข่าวครับผมแรงเอาให้อันนี้ของสปริงนิวนะครับ3คนนี้คือนายสุขสรรจุฬานนท์ครับดูตัวสะกดวางให้ท่านเห็นชัดช้าชัดชัดนะครับคนอื่นชื่อเดิมเหมือนกันหมดครับกรุงเทพธุรกิจลงเหมือนกันครับจุฬานนท์เหมือนกันครับกลาโหมยันสามผู้ต้องหาคนไทยฆ่าวุฒิสงครามยาเสพติดสารัฐไม่ได้เป็นทหารดูเนื้อความครับจับได้3คนคือนายสุขสรรจุฬานนท์เหมือนกันครับมีเพียงบางฉบับคือไทยรัฐกับมติชนซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าทั้ง2ฉบับนี้เป็นฉบับใหญ่ที่มีความสัมพันธ์อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเมื่อมันไม่ชัดต่างประเทศมันออกเสียงอย่างนี้ได้ก็เลยเพี้ยนออกไปแต่ทุกฉบับอื่นๆลงจุฬานนท์หมดเลยครับเป็นนามสกุลเดียวกันกับของท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์แต่แน่นอนผมบอกท่านไปแล้วว่ามติชนลงว่าเป็นจุฬานันท์ทีนี้เรามาดูต่อไปเราก็ค้นเข้าไปในประวัติของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ครับเราก็พบความจริงนะครับว่าพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นั้นไม่ยากหรอกครับแต่ก็ยากหน่อยนะเพราะประวัติไม่ได้ละเอียดพลเอกสุรยุทธ์มีอดีตคือเป็นบุคคลที่ท่านมีประวัติน่าสนใจมากบิดาของท่านพันโทพยมจุฬานนท์เป็นหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่คุณตาของท่านในดินท่าราบเป็นหัวหน้ากบฏบวรเดชเสียชีวิตในที่ลบพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ลูกเป็นผู้บัญชาการทหารบกแค่นี้ก็โอ้โหมันก็แปลกประหลาดมากแล้วแถมยังเป็นถึง 3-4 ตำแหน่งสำคัญผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารสูงสุดและเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นปัจจุบันเป็นประธานองคมนตรีเรื่องอย่างนี้จึงเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องมีการแถลงข่าวให้ชัดเจนครับว่าใช่หรือไม่ใช่บุคคลที่ชื่อสุขสรรจุฬานนท์นี่ใช่ลูกของท่านหรือเปล่าปรากฏพอไปดูในวิกิพีเดียประวัติของท่านมีภรรยา2คนครับคนแรกชื่อดวงพรรัตนกรีคนที่สองคือคนปัจจุบันนี้ท่านผู้หญิงจิตรวดีจุฬานนท์ท่านมีลูกทั้งหมดเป็นลูกชายหมดครับ3คนลูกชายกับเมียแรก1คนลูกชายกับเมียที่2 2คนเอาละ
เราก็เข้าไปดูประวัติของพันเอกหญิงท่านผู้หญิงจิตรวดีจุลานนท์มีลูกชาย2คนนะครับท่านดูตรงนี้นะครับแม่ผมลืมวงให้ท่านลูกชายของท่าน2คนคนหนึ่งชื่อคนโตชื่อสันจุลานนท์ครับอ้าวเดี๋ยวอย่าพึ่งอ้าวไหนว่าสุขสันต์จะเย็นๆครับตามข่าวภายในกองทัพเขาบอกเป็นคนคนเดียวกันไปเปลี่ยนชื่อที่หลังเป็นสุขสันต์ตามประวัตินี้บุตรของท่านคนโตจากเมียที่สองชื่อสันจุลานนท์คนที่สองชื่อจุนจุลานนท์นะครับแล้วพอท่านพิมพ์เข้าไปใน Google นะครับคุณประยุทธ์เขาบอกให้ลองหา Google ดูพอท่านพิมพ์ชื่อเข้าไปใน Google ตอนนั้นแหละครับมันก็จะออกมาทันทีอย่างนี้ครับจะออกมาให้เห็นทันทีเลยครับว่าเป็นภาพประวัติของครอบครัวของจุลานนท์นะครับเป็นรูปนี้ครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูรูปนี้แล้วท่านจะเห็นว่าใช่รูปนี้เลยครับท่านจะเห็นรูปลูกชายของสองภรรยาของท่านอยู่ด้วยกันครับลูกชายคนโตกับภรรยาแรกก็อยู่ด้วยลูกชายกับภรรยาที่สองอีกสองคนก็อยู่ด้วยแล้วมีประวัติบอกเลยว่าเป็นใครยังไงผมเอาหลักฐานมาให้ท่านดูอีกนะครับดูเปิดดูเข้าไปในจิตวันดีจุลานนท์ผู้ลบฝันอันเจ็บปวดของสุรยุทธ์ถ้าท่านพิมพ์เข้าไปว่าจิตรวดีจุลานนท์ผู้ลบฝันอันเจ็บปวดของสุรยุทธ์มันจะขึ้นข่าวขึ้นเนื้อความประวัติขึ้นมาทันทีอย่างนี้ครับผมขออนุญาตอ่านให้ท่านฟังเนี่ยครับจิตวดีจุลานนท์ผู้ลบฝันอันเจ็บปวดของพลของสุรยุทธ์ชื่อพันเอกหญิงคุณหญิงจิตวดีจุลานนท์คุณหญิงติ๋มชื่อเล่นนะกลายเป็นที่สนใจไปพร้อมๆอันนี้เป็นข่าวตอนที่เป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกกลายเป็นที่สนใจไปพร้อมๆกับการประกาศชื่อของนายกรัฐมนตรีคนที่24พลเอกสุยุทธ์จุลานนท์หลายคนรู้จักคุณหญิงจิตวดีในบทบาทของนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกที่ทุ่มเททำงานเพื่อช่วยเหลือและดูแลเรื่องสวัสดิการของกำลังพลชั้นผู้น้อยให้กินดีอยู่ดีซึ่งครั้งหนึ่งได้สัมผัสการทำงานของคุณหญิงจิตวดีเมื่อปี2541ในฐานะนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกยังจำภาพทำงานที่ขยันขันแข็งและจริงจังได้นะครับ25ปีแล้วที่คุณหญิงจิตวดีได้ดูแลพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์เธอสามารถทำหน้าที่ของภริยาที่ดีได้อย่างยอดเยี่ยมที่สำคัญผู้หญิงคนนี้ยังเป็นคนลบฝันอันเจ็บปวดให้กับพลเอกสุรยุทธ์เสียด้วยนี่เขาเขียนเชียร์นะครับผมขออนุญาตมาพูดถึงหน้าสุดท้ายเลยนะครับแรงเงาให้ท่านดูแล้วชีวิตที่เจ็บปวดเราก็รู้ๆกันก็คือเขาก็คงจะแต่งเชียร์เมื่อมีพ่อเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมครับและตัวเองพ่อก็ทิ้งไปตั้งแต่ยังเล็กๆก็อยู่กับแม่แม่ก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่วันนี้ก็มีเมียคุณท่านผู้หญิงคนนี้ก็มาดูแลให้โอเคนั่นจบรวบละตัดความตรงตอนสุดท้ายเนี่ยครับที่ถ่ายแล้วก็มีรูปประกอบกำลังนั่งอยู่กับสมเด็จพระสังฆราชด้วยที่ผมแลเงาไว้
ทั้งคู่แต่งงานกันในปี2524มีบุตรด้วยกัน2คนคือสันจุลานนท์ชื่อเล่นชื่อข้าวกับจุนจุลานนท์หรือชื่อเล่นชื่อน้ำแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ไม่เคยลืมว่ายังมีนนลูกชายคนแรกกับภรรยาเก่าซึ่งโชคดีที่ลูกชายทั้ง3คนสามารถเข้ากันได้ดีคือทั้ง3คนทั้งลูกเมียเก่า1คนชื่อนนนะคนโตพอมีเมียที่2ก็มีชื่อคนแรกคือสันกับจุนอยู่ด้วยกันเลี้ยงอยู่ด้วยกันแล้วนี่คือภาพที่ประกอบอยู่ในรายงานเรื่องชีวิตของท่านภาพบนก็คือภาพที่ถ่ายอยู่กับสมเด็จพระยานสังวรสังฆราชในขณะที่ยังมีพระชนชีพอยู่ภาพร่างคือภาพที่ถ่ายกับลูกชายทั้ง3คนที่อยู่ด้วยกันท่านเห็นแล้วนะครับมีการทั้งมีคนรู้กันเยอะมากแต่ว่าเข้าใจกันสับสนว่าคุณสันคนนี้คิดว่าเป็นลูกของแม่แรกไม่ใช่ครับคุณสันนี่แหละคือลูกของคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงปัจจุบันนี้เป็นท่านผู้หญิงและข่าวภายในกองทัพเขาก็รายงานเข้ามาในกระบวนการข่าวของเราอันนี้เป็นข่าวในกองทัพเขาเขียนรายงานมาครับขอแจ้งข่าวครับเราเช็คข้อมูลข่าวสารเข้าไปนะลูกชายภรรยาแรกของพลเอกสุรยุทธ์เกิดขึ้นกับพี่ดวงพรรัตนกรีมีคนเดียวชื่อพลตีนนจุลานนส่วนลูกที่เกิดกับพันเอกท่านผู้หญิงจิตรวดีภรรยาคนที่สองมีลูกชายด้วยกัน2คนชื่อสันวงเล็บต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสุขสันเป๊ะเลยไหมครับส่วนลูกชายคนที่สองชื่อเล็กไม่ใช่ขอโทษลูกชายคนที่สองคนเล็กชื่อจุนครับคนที่ค้าอาวุธเถื่อนกับแก๊งยากุซ่าคือลูกชายที่เกิดกับท่านผู้หญิงครับเป็นคนโตแล้วเขาวงรูปให้เห็นเลยว่าคนนี้ครับคนลูก3คนลูกเมียเก่าชื่อนนท์ในรูปนี้คือใส่ชุดขาวคุณสุขสันต์อยู่ในวงกลมที่จากเดิมชื่อสันเปลี่ยนเป็นสุขสันต์แล้วแหล่งข่าวในสายทหารยังบอกด้วยว่าคุณสุขสันต์นั้นเป็นนายทหารที่มีบุคลิกที่แปลกกว่าลูกคนอื่นนะครับนั่นก็คือชอบทำงานที่แบบตื่นเต้นกล้าเสี่ยงภัยเป็นคนชอบประเภทนั้นดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงมาอย่างนี้เนี่ยผมก็ตั้งคำถามกลับไปว่าตกลงจะชี้แจงรายละเอียดไหมหรือว่าพลเอกคงชีพจะบอกปฏิเสธลอยๆว่าตรวจชื่อแล้วไม่มีก็แน่นอนครับถ้าคุณตรวจชื่อสุขสันต์จุลานันท์เนี่ยไม่เจออยู่แล้วแต่วันนี้ผมเอาหลักฐานลงในวิกิพีเดียลงในบ็อกสปอตลงในต่างๆมายืนยันเอารูปมาประกอบเอาสายข่าวแหล่งข่าวจากในกองทัพในสายทหารบอกว่าสุขสันต์จุลานันท์นั่นคือสุขสันต์จุลานนท์ชื่อเดิมคือชื่อสันต์แล้วก็เป็นลูกของท่านผู้หญิงนะครับเป็นลูกของท่านผู้หญิงจิตรวดีนี่แหละใช่เลย
ดังนั้นการปฏิเสธข่าวท่านต้องปฏิเสธข่าวที่ผมนำเสนอนี้ด้วยว่าตกลงไม่ใช่หรือใช่อีก2คนยังไม่ต้องแล้วครับเอาคนแรกนี้เลยฮะเอากรณีคนแรกคือนายสันจุลานนท์เนี่ยที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นสุขสันต์เนี่ยใช่ไหมเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าเป็นนายทหารลูกชายของท่านสุรยุทธ์ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ทำไมนามสกุลเหมือนกันช่วยปฏิเสธให้ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้ที่ผมนำมาเสนอนี่ก็คือเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วและตัวนี่ถูกจับอยู่ที่นิวยอร์กครับขึ้นศาลรายละเอียดของคดีไม่แน่ใจว่าท่านจะสนใจฟังไหมแต่ว่าวันนี้นี่ผมจับมาเป็นรายงานข่าวก่อนผมเห็นข่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแต่ผมเห็นชื่อนามสกุลแล้วผมก็แปลกใจผมยังไม่รายงานท่านเช็คข่าวสารเข้าไปในประเทศไทยถึงได้เห็นว่าใช่ครับกรุณาท่านช่วยชี้แจงด้วยนะครับถ้าไม่ชี้แจงก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กว้างที่สุดนะครับเพื่อให้ถึงพระเนตรพระกันเพราะเรื่องนี้มันจะกระทบสิครับเพราะไปอยู่ใกล้สถาบันกษัตริย์แล้วนี่ถึงขนาดประธานองคมนตรีนะครับแล้วอย่าลืมว่าประธานองคมนตรีนี้วันที่ท่านเป็นผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เคยยึดเขาใหญ่เที่ยงนะครับอยู่ยอดเขาใหญ่เที่ยงเลยครับเหมือนกับที่คุณปรินากำลังจะแจ้งความจับนู่นจับนี่เนี่ยแต่ว่าเนื่องจากเส้นใหญ่อัยการก็ไม่กล้าฟ้องก็บอกว่าขาดเจตนาดังนั้นคำว่าอิทธิพลความไม่เสมอภาคทางกฎหมายในประเทศไทยนี้เราเข้าใจได้แล้วเช่นเดียวกันท่านเป็นแม่ทัพบกท่านคุมภาคเหนือนะครับคุมกำลังภาคเหนือซึ่งมีปัญหาเรื่องการค้ายาเสพติดกันมากมายเหลือเกินระหว่างชนกลุ่มน้อยและการดูแลชนกลุ่มน้อยในเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่อย่างนั้นที่ผ่านมานี่ชนกลุ่มน้อยตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งเป็นชนกองกำลังอิสระพวกนี้ก็สัมพันธ์กับประเทศไทยแล้วจำได้ไหมครับวันที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารของพม่าเข้ามาเยี่ยมมาเป็นแขกปรากฏว่าตอนนั้นพลเอกสุยุทธ์เป็นผู้บัญชาการทหารบกมีการสั่งการยิงลุยเข้าไปในวันที่แขกจากพม่าเนี่ยมาเยี่ยมก็กลายเป็นเรื่องบาดหมางแล้วก็มีการย้ายจากผู้บัญชาการทหารบกท่านทักษิณก็ตัดสินใจย้ายปลดจากผู้บัญชาการทหารบกไปเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วกลายเป็นความบาดหมางทางการเมืองนำมาสู่ปัญหาการรัฐประหารในปี49ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าท่านมีพื้นฐานกับชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนและตามแนวชายแดนก็มีการค้ายาเสพติดผมไม่ได้บอกว่าพลเอกสุรยุทธ์ค้ายาเสพติดนะครับยังไงผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เพียงแต่ว่าขณะนี้ลูกชายท่านที่น่าเชื่อว่าเป็นลูกชายแน่นอนเป็นลูกคนโตกับท่านผู้หญิงเนี่ยถูกจับอยู่ที่อเมริกาก็ขอให้ช่วยชี้แจงข่าวให้ชัดเจนครับท่านพลโทคงชีพอย่าคิดว่าประชาชนนี่ไม่มีทางรู้ข่าวท่านปฏิเสธลอยๆแล้วก็เลิกกันแน่นอนครับหนังสือพิมพ์ในประเทศอาจจะมีสิ่งบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะปิดข่าวไปเลยก็ได้ครับผมไม่แน่ใจแต่ความจริงผมนำมาเสนอท่านช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมท่านโหวตหรือยังครับเรื่องป้ายคุณประวิตรเอาสักหน่อยนะครับช่วยกันกดโหวตด้วยว่าท่านจะเลือกอะไรแล้วก็กราบขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการสดพบกันใหม่ในรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำครับสำหรับวันนี้กราบขอบคุณลาไปก่อนครับสวัสดีครับ